ครับสวัสดีครับเตอ๋อนวพพลธรรมรตนาลิตนะครับอายุ39ยังเด็กครับ30ยังจ่อยเรื่องจ่อยของคนแจ๋วพี่เตอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยังเด็กมีหนึ่งคนที <c oughs> ่พูดคล้ายกันและเป็นช่วงอายุใกล้เคียงกันคือพี่พลอยหอวังพี่พลอยจะพูดว่ายังแอดฮาร์ด เขาไม่อยากจะรู้สึกว่ายังเด็กอยู่เขากินมีกว่าผมเยอะเลยนะอยางเป็นเนี่ยอยากเปยบเทียกกับเขาสิเรื่องที่อย่างนี้ก่อนถ้างั้นความเป็นเด็กกับวัยสามสิบเก้าปีของพี่เต๋อเกี่ยวข้องและสําคัญกันอย่างไรบ้างครับคือความเป็นเด็กของผมมันมันคือมันไม่ใช่ว่าเป็นเด็กเหมือนที่เราเคยเป็นมาะแต่เป็นเด็กของเราคือแบบมันกลับไปเป็นเด็กใหม่อีกรอบหนึ่งอะ พอเหมือนเข้าอีกสเตจหนึ่งเช่นสเตจสี่สิบเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรเลยเว้ยแล้วเราก็เหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีสําหรับเราห,หมายถึงว่าเราไม่รู้คนอื่นรู้สึกไงแต่ว่าไอการรู้สึกต้องกลับมานับใหม่หมดเลยอ่ะสาหรับเราเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะมันเป็นความรู้สึกเดียวกับปีแรกที่เราทําหนังไอความไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็โอ้ดีใจจังต,ตอนแรกก็กลัวว่าแบบเอ้มันแปลว่าเรานั่นหรือเปล่า่ะเป็นแบบ เหมือนต้องเอาใหม่หมดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในทางหนึ่งคือดีใจที่ได้พาดนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันสนุกกว่านิดนึงในทางหนึง่งมันตื่นมันดูไม่มั่นคงแหละแต่มันดูตื่นเต้นกว่านิดนึงม,มันฟรชกว่านิดนึงในแง่คนทํางานแล้วก็ในแง่า <Okay. S 1> การใช้ชีวิตคือพอคุณคิดว่าพุ่งกลับไปเป็นเด็กอีกรอบอะ่ะมันก็จะโอเพ่นสาหรับทุกๆอย่างหมดเลยเพราะว่าเราเรากลับไปโง่ได้อีกรอบหนึ่งอะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ได้คือบางทีสมมตินึกองจากความเป็น ผู้ใหญ่ในวงเล็บผู้ใหญ่ในในในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยบางทีมันต้องเราต้องรู้อันนะั้นรู้อันนี้แล้วเราควรจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้หรือเลยแบบเนี้ยแต่ว่าสําหรับเราพอได้กลับไปเป็นพอเราสึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กรอรู้สึกว่าแบบบางเรื่องเราไม่รู้เราก็ถามเลยเราไม่รู้สึกว่าอันนี้อยถามดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นความเป็นเด็ก แบบเดียวกันกับตอนที่ทำ f า s t and f ฟิลเลยป่ะครับเราเคยคุยกันรอบหนึ่งรอบนั้นมันก็คือเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรในกองถ่ายเท่าไหร่นักเป็นความเด็กแบบเดียวกันป่ะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นความรู้สึกอันนี้ขึ้นหลังจากฟาสแล้วก็จะเริ่มแบบรู้สึกมากขึ้นคิดว่าคราวนี้มันจะเป็นทุกๆอย่างในชีวิตเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องฟีเมกิ้งมันเป็นเรื่องแบบอ๋อโลกนี้มันยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะทีเดียวนะแม้ว่าเราจะโตมาแบบ39ปีแล้วก็ตามมันมี มันมีเรื่องใหม่ๆมันมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่แบบพลิกหน้าไปหลังเลยหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีคนรุ่นใหม่มันมีอะไรแบบเนี้ยที่เราเริ่มรู้สึกว่าแบบเออมันเหมือนเข้าอีกโซนหนึ่งอะเลยจริงๆเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกเด็กแบบเดียวกับตอนเราอายุยี่สิบเก้าที่เรากำลังจะเข้าสาสิบด้วยปะหรือว่าต่างกันเหมือนยี่บามากกว่ายี่4ิสยิสใช่เหมือนมันถอยไปแบบกว่านั้นอีกนิดนึงหรืออะไรแบบเนี้ย <laughs> เออคือสำหรับเรายี่สิบเก้าเริ่ม เริ่มเหมือนกึ่งจะเข้าต้นกลางแล้วอะแต่ตอนแบบซุกอาสบยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดอะไรแบบนี้จะรู้สึกว่าแบบเหมือนเพิ่งเข้ามาจริงๆเพิ่งเริ่มได้เพิ่งได้เริ่มทํานั่นนี่จริงๆเหมือนชีวิตมันเพิ่งเริ่มจริงๆอ่อะหลังจากเรียนจบหรืออะไรแบบนี้ยี่สิบห้าก็ย้อนไปตอนพวกเริ่มเขียนบทรถไฟฟ้าใช่อ,อันนั้นใะม่จริงๆมันแบบว้าวแล้วก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเหมือนถึงว่าตอนนั้นคือพอเขียนบทยาวเขายังพี่เก้งพี่วันยังต้องสอนเลยอะยังต้องสอนอยู่เลยจําได้แบบโอเคมันใหม่จริงๆ มันเป็นช่วงที่ตัดสินใจในการที่จะแบบปกติทำแต่หนังสั้นอิสระอย่างเงี้ยมันเริ่มเข้าแบบสตูดิโอแบบเอ๊ะเป็นยังไงวะมันเริ่มได้แบบไอสิ่งที่เราอยากทํามันเป็นจริงเป็นจังเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยเออก็จะรู้สึกสนุกแต่ว่ามันก็จะมีถ้าเกิดถอยบีก็จะเป็นแบบช่วงสิบเก้าอะไรเงี้ยยี่สิบอะไรเงี้ยที่มันก็จะ เพิ่งหัดทําหนังครั้งแรกๆหรือว่ายังไม่ได้ทําหนังเลยดยซ้มเริ่มเขียนเรื่องสั้นเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ใหม่เพราะว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไหมมันก็ไม่ต้องทาอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่จําเป็นอ่ะแต่ว่าตอนนั้นก็เริ่มทําแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้แบบนี้เอาส่งให้เพื่อนอ่านเขียนแล้วส่งให้เพื่อนอ่านเป็นยังไงหรือความรู้สึกตอนทําหนังสั้นเรื่องที่หนึ่งเลยเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็จะดําเนินไปสักเกือบสิบปีเจ็ดปีอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะรีโหลดใหม่อีกร ผมไม่แน่ใจว่าสมมติฐานนี้ถูกไหมแต่ว่าช่วงอายุ35น่าจะเป็นช่วงที่พี่เตอ๋อ35กลางๆแล้วกัน30กลางๆน่าจะเป็นช่วงที่พี่เตอ๋อไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กับความเป็นเด็กเท่าไหร่าเกับช่วงอื่นๆใช่ปะใช่คือพอมันเข้า30มสิบอ่ะมันจะเป็นช่วงที่ต่อยอดเริ่มแบบเหมือนเครื่องติดแล้วอะแล้วคราวนี้ต้องเหยียบติดอย่างเดียวเลยเหมือนถึงว่าทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามาแบบชีวิตเราด้วยมั้งมันช่วง30ตอนนั้นมันแบบเหมือนมีอะไรให้คุณทําทุกปีอะ คุณไม่มีเวลาที่จะแบบดิสแทรกเพราะว่าสมมติว่าเราทำสามหกเสร็จเราก็ได้ทำแมรี่ต่อเราได้ทำเดลมาสเตอร์ต่อเราได้ทำฟรีแลนซ์ต่อมันแบบสี่ปีติดเลยมันเป็นเวลาที่เยอะนะฮะจริงๆแล้วแล้วก็เร็วมากแต่ในขณะเดียวกันคือเหมือนกับคุณก็มีอะไรท,ทำเยอะมากจนคุณไม่ได้ไม่ได้สนใจความเป็นเด็กคือมันก็ยังคงเป็นเด็กมาแต่มันเหมือนเริ่มต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วอะแล้วจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่เว้ยเราจะแบบโออันนี้เรารู้แล้ว อันนี้มันเป็นอย่างนี้เองอะไรแบบเนี้ยเราก็จะทําให้มันแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรแบบเนี้ยใช้ความรู้ที่มีจากที่เรียนรู้มาทําต่อยอดไปเรื่อยต่อยอดไปเรื่อยอ่ะเออมันคือเรื่องเดิมแต่มันต่อยอดไปเรื่อยอมันไม่ใช่แบบรีโหลดอีกรอบนึงเอาใหม่หมดเลยอ mm ื hmm. เออแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยมาสิบปีก็คือถั้งนับยี่สิบเก้าไละยี่สิบเก้าถึงสามเก้าตอนเนี้ยมันสิบปีรวดเลยแบบรวดจริงๆเออมันก็เลยแบบ เออได้เรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกันเรียนรู้จนกระทั่งมันกลับมาเป็นเด็กอีกรอบนึงดีใจจังนึกว่ากูจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปตลอดซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยในช่วงสามสิบห้าปีที่รู้สึกว่าเออว่ะเราไม่ค่อยได้เป็นเด็กเลยช่วงไหนความรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เป็นเด็กส่งผลกระทบกับความรู้สึกด้านอื่นๆยังไงบ้างครับเช่นสภาพจิตใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมหรือว่ามันอยู่ในโซนการทํางานนั่นแหละเป็นหลักเราว่ามันเป็นความ ดุดันไม่เกรงใจใครอะไรเ <laughs> <laughs> มี้ยม่หลอกเป็นความแบบเลือดร้อนอะ่ะ <laughs> ผมมันจะบอกคนอื่นเสมอว่าแบบเหมือนชีวิตเรามันเริ่มจริงๆเมื่อตอนสามสิบแบบชีวิตแบบชีวิตชีวิตอะ่ะเพราะว่าหนึ่งได้ทํางานจริงๆจังละไอ้ที่อยากทํา <laughs> ที่ที่พยายามมาตลอดตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดจนถึงยี่สิบเก้าเนี่ยเกือบสิบสิบปีแรกในการแบบค่อยๆเข้ามาทําหนังมันมันได้ทําจริงๆตอนสามสิบแล้วมันเป็นคุณนึกออกปะหมายถึงว่ามันพอมันเป็นงานศิลปะมันเป็นงานสร้างสรรค์อะ่ะ การต่อสู้มันจะต่อสู้ด้วยจิตใจเยอะเหมือนกันมันไม่ใช่แบบสร้างครีเอทนวัตกรรมว่าอันนี้สร้างได้หรือสร้างไม่ได้อันนี้มันเป็นแบบหนังแบบที่เราอยากทำมันอนุญ,ญาตให้อยู่บนแมปได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันต้องเจอทั้งดีและไม่ดีแล้วมันทดสอบจิตใจสูงมากอะ่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นช่วงสร้างเกราะอ,อะไรอย่างนี้ด้วยมัม้งหมายถึงว่ายิ่งคุณเป็นคนทำหนังแบบ ที่เราทำเป็นแบบมีความเป็นมิน o r i t y คนชายขอบมาตลอดสิบปีเลยนะจนถึงวันนี้ก็ตามอ่ะเหมือนมันยิ่งต้องแบบมันไม่ใช่ติดอาวุธว่ะมันเหมือนติดชุดเกราะเพื่อให้จิตใจตัวเองมันไม่เหลวไปเรา<อ>ระหว่างทางเสียก่อนอะไรแบบเนี้ยเออไม่ได้ม่ได้ติดอาวุธเพื่อไปทําอะไรให้มันดีหรือมากขึ้น<ช>แต่ว่าติดเกราะให้ตัวใช่มันไม่ใช่เป็นแบบเราจะหาดาบไปฟันกับเขาแล้วมันเป็นแค่แบบ เออจริงด้วยคือแค่กูทําหนังก็หมดเวลาเ้ยเขาจะไม่มีเวลาไปฟันกับใครซสทีเดียวหรอกมันแค่แบบต้องหาเครื่องเครื่องป้องกันหนึ่งเครื่องทําความเข้าใจโลกรอบๆด้วยหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมันก็จะมีช่วงขึ้นขึ้นลงลงแหละมันมีเรื่องมันจะมีช่วงที่แบบเฮ้ยเรานึกว่าเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเราก็จะต้องแบบเหมือนกับเปล่งพลังนั้นออกมาหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วในบางในบางครั้งที่แบบอ้าวเราเข้าใจผิดนี่หว่าอะไรแบบเนี้ย เออเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนเครื่องมันแรงอะ่ะมันก็จะแบบขับถูบ้างผิดบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยไปชนคนนั้นคนนี้บ้างบางทีหรืออะไรแบบเนี้ยเออมันก็ค่อยๆเรียนรู้อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะอาชีพนี้ด้วยบางที่มันต้องมันเทรนให้เราเป็นเป็นเป็นคนประมาณนี้ด้วยอ,อะไรเงี้ยครั้งก่อนเราคุยกันช่วงนั้นพี่เต๋ออายุสามสิบแปดปี มีคาถามนึงเกี่ยวกับอายุสี่ิบว่าพี่เติมไม่อยากเป็นคนส0ิบแบบไหนพี่เติมบอกว่าเป็นคนที่ไม่อยากทําให้คนรอบข้างเสียใจอไอ้พวกนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากพวกการดุดันไม่เกรงใจใครด้วยใช่ไหมใช,มใช่คือของเรามันไม่ได้เป็นเชิงไปแบบชนคนอื่นแบบปทุสร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือไปทํามันจะมีความแบบบางทีเหมือนกับเข้าใจผิดสื่อสารพลาดอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าการสื่อสารในโลกของงานสร้างสารรค์หรือศิละปะบางทีมัน มันเหมือนกระดาษสานิดนึงอะมันบางมากเลยแบบอย่าพูดผิดคำนะมึงอะไรเงี้ยบางทีมันผิดความหมายแล้วมันแบบเฮิร์ตได้เลยหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ออกับคนทํางานกับคนทํางานรหรือกับใครก็ตามที่สัมพันธ์กับกับก้อนนี้ทั้งหมดเออหรือ,อเอาจริงกับคนรอบข้างด้วยมั้งเพราะว่าเหมือนคนเลือกที่จะเป็นคนแบบเนี้คนเพื่อนเพื่อนคุณก็จะประมาณนี้แหละไม่ไม่ได้ทิ้งกันมากเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ตามแบบตามเส้นทางที่เราเลือก ที่มันจะทําให้เราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือผู้คนรอบๆจะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่เวที่เราเลือกไปด้วยอะไรแบบเนี้ยครับเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแบบมีบางทีที่แบบเอาสายเกินไปแล้วดันดันพูดแบบนี้ไปหรืออะไรแบบเนี้ยเออ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ไปขอโทษแหละแต่บางทีก็ไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าเลยบบเนี้ยบางทีประมาณนี้นครับซึ่งเรื่องการสื่อสารผิดพลาดพี่เตอ๋อก็เขียนไว้ในแบบสอบถามอยู่ในหัวข้อเรื่องที่ทําให้กลัวมากที่สุดในวัยสามสิบเอสคือเรื่องนี้ใช่คําถามที่ คำถามของมันคือทำไมคนที่เป็นคนเขียนบทคนที่เป็นผู้กำกับใช่ไหมแล้วพี่เตอ๋อก็ดูถ้าเราไปตามงานก็จะสื่อสารอะไรได้อย่างอย่างดีนะในฐานะคอนเนครีเอเตอร์คนหนึ่งเราก็จะรู้สึกแบบนะั้นแต่สกิลเหล่านั้นอนะไม่ได้มาช่วยเราในการแบบสื่อสารเรื่องอื่นๆเรื่องในพโรเซตการทํางานอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับคือเราว่ามาพร้อมกันหมายถึงว่าสมมุติว่าเราต้องทํางานอะสมมุติพาสคริปเราต้องเข้าใจตัวละครใหลายแบบพาส์ตกำกับเราก็ต้องใจเข้าใจคนทํางาน,นหลายๆแบบ พาร์ตตอนฉายก็ต้องเข้าใจคนดูหลายๆแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราเข้าใจจนเกินไปมันเท่ากับว่าเราแคร์หมดเลยอ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาใจสุดๆเลยเออเหมือนบางทีถ้าเกิดเราไม่ได้ทําอะไร <c oughs> พวกนี้เราอาจจะไม่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําเว้ยว่าเราไปแบบไปเฮิร์ตหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้เพราะเราแบบไม่มีเรดาร์นี้ไปเลยอ่ะแต่ว่าพอเราติดเรดาร์นี้ไว้สม่ําเสมออ่ะบางทีมันแบบติดเตดียวก็รู้แล้วอ่ะ <c oughs> มันแบบตอนแรกๆก,ก็จะแบบวิ่งกูคี่ไปเองปะวะ กูมีเซนนั้นเหรอวะอแต่หลังๆเหมือนพอโตขึ้นก็จะแบบไอ้นี่มันนั่งนิ่งผิดปกติมันเอาแล้วเว้ยมันติดอะไรหรือเปล่ามีีมีแน่ๆแหละแต่ไม่รู้คืออะไรอะไรแบบนี้มันเหมือนคุณจะดีเทคเร็วขึ้นอ,ะอ่ะแล้วเราก็จะแบบเอะพอกูพูดเมื่อกี้กูพูดอันนั้นเขาเขาเขาจะผิดปะวะบางทีมันนึกออกบางทีคุยกันบางทีถ้าเราไม่ได้รู้จักกันมากเล่นมงเล่นมุกบางทีก็แบบบางทีก็เลยเส้นไปหน่อยหรือเอ้าเรา พูดอย่างหนึ่งเขาดันไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบเนี้ยบางทีก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บางทีมันก็เออมันก็เข้าใจผิดไปหรืออะไรแบบเนี้ครับ <ใน S 2> เราก็เลยจะค่อนข,ข้างระวังในระหว่างทางเก้าปีที่ผ่านมาม,มีสิสูญเสียผู้คนออกไปจากการแบบดุดันไม่เกรงใจใครหรือว่าสื่อสารผิดพลาดข,ของเราไปมากน้อยขนาดไหนแล้วว่าเรา,เราว่าก็จํานวนหนึ่งครับไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแค่ไม่ได้เยอะมากก็รู้สึกว่าเยอะแล้ว คือหนึ่งคนก็เยอะแล้วสองคนก็เยอะแล้วสําหรับเรามันไม่ต้องแบบเสียร้อยคนก็ได้อะไรเงี้ยแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี mm ้ย hmm. เออแต่ว่าโอเคบางบางคนก็คือเวลาผ่านไปกลับมาก็แบบเข้าใจกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะก็อยู่ในหมวดของการระวังในการสื่อสารประมาณหนึ่งหรืออะไรแบบเนี้ยหรือบางทีอาจจะรู้ mm hmm. รสึกว่าควรจะพูดน้อยลงในบางเรื่องด้วยซ้ำไม่รู้สึกว่าเซ็นเซอร์ตัวเองนะแค่รู้สึกว่าเราพูดกับคนที่เราต้องพูดดีกว่าแล้วก็ ถ้าเกิดคุณไม่ได้หวังจะเป็นแบบเพื่อนกับคนจํานวนมากขนาดนั้นนะจริงๆมีสักห้าคนที่เข้าใจกันมันก็โอเคแล้วนะในทางหนึ่งหรืออะไรเงี้ยครับเนี่ยอันนี้มันที่พูดเรื่องว่ามีเพื่อนน้อยก็โอเคนี่ก็คือโซนของสามสิบใช่โซนแบบแต่เราอ่ะเราฟังพอฟังแล้วแบบเอ้คนนั้นก็คิดเหมือนกันนี่นะแต่เรารู้สึกว่ามันดันแบบมันดันเป็นเรื่องที่ดีขึ้นเหมือนกันว่ะแต่ว่าในทางหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าการทํางานเราที่ผ่านมาด้วยมั้ง รู้สึกว่ามันในจุดหนึ่งของการทำงานบางทีในตลอดสิบปีที่ผ่านมาเราก็พยายามทำแบบหนังหรืออะไรก็ตามเพื่อที่เราจะรู้เพื่อที่เราจะเห็นว่าแบบไอ้สิ่งที่เราทำมันแบบไกลที่สุดมันได้ขนาดไหนหรืออะไรแบบเนี้ยจนหลังๆเราพบแล้วว่าอ๋อเอาเอาเท่าที่อยากมีดีกว่าเออมันมันสำหรับเรามันยากเกินไปในการที่จะทำให้ทุกคนหลักอ่ะมันหรือไม่คุณก็ต้องกลายไปเป็นคนอีกแบบหนึ่งซึ่ง อาจจะไม่ที่สิ่งที่เราอยากจะเป็นเออ,อเพราะว่าชีวิตมันก็สั้นนะก็รู้สึกว่าอยากทําให้มันแบบเป็นอย่างที่อยากเป็นดีกว่าแม้ว่าจะเหลือคนน้อยลงแต่เราก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปริมาณที่เพียงพอก็ได้จริงๆนี่มันกลับไปเหมือนปีแรกที่ทําหนังเลยเราไม่ได้ทําหนังแมสอยู่แล้วแล้วเราก็อยากทําหนังที่เราอยากทํา สิ่งที่เราขอเราเราว่าเราสัมภาษณ์ไปเยีเยมกันมนช่วงแรกๆปีว่าสิ่งที่เราขออย่างเดียวเลยคือขอมีคนที่เข้าใจงานหรือว่าชอบประมาณเนี้ยชอบสไตล์นี้ในจํานวนที่มากพอที่เราจะแบบทําอันต่อไปได้อเออแต่นึกออกป่ะเวลาเนี่ยที่ว่าเป็นผู้ใหญ่คือคุณทําไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าหรือมันกว่านี้ได้อีกหรือมันกว่านี้ได้อีกหรือมันกว่านี้นี้แต่ว่าคุณจะเริ่มเข้าใจอีกสเต็ปหนึ่งว่าพอคุณจะไปโซนที่มันกว้างกว่าเนี้ยจํานวนคนที่จะมาเขา มาดูงานหรือมันเยอะกว่าเนี้ยบางทีมันอาจจะต้องเปลี่ยนหรือมันอาจจะต้องทําอะไรที่มันแบบเอออันนี้เร่มไม่ใช่แล้วนะหรือว่าเราต้องการสิ่งนี้จริงๆหรืออะไรแบบเนี้ยเออจนเราเหมือนกับถึงถึงเขตแดนที่ไกลที่สุดแล้วมั้งแบบถึงว่าวันหนึ่งเราก็พบว่าอ๋อกูไกลที่สุดตรงนี้แหละถ้าจะไปกว่านั้นรู้ด้วยว่าต้องทํำยังไงแต่เอาเปล่าอาจจะไม่เอาคุณอาจจะไม่เอาไม่ถ้าไม่เอาก็ก็พอละเราเดินกลับ ไปจุดที่แบบขีดที่แบบพอดีพอดีกับตัวเองมากกว่า <S <S อะไรอย่างนั้นฮะอาจจะเป็นเพราะว่าในตลอดสิบปีอะ่ะมันหมดข้อสงสัยนิดนึงมั้งเป็นเพราะเราไปตลุยมาเยอะหมายถึงว่าทั้งสองปีเลย <S <S ทั้งแบบทําหนังอิสระหร <Okay. S 1> ือทําหนังเมนสตรีมหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันเลยหมดข้อสงสัยมันเหมือนกับคุณไปวนมารอบนึงแล้วแล้วแบบมันคงมีอีกแหละแต่แบบ ต่อให้ยังไม่เคยไปจะพอนึกออกว่ามันประมาณไหนอะไรเงี้ยสมมุติว่าคุณอยากไปทําหนังในฮอลลีวูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอเอ๊อยากปะวะไม่แน่ใจเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าการไปทํางานที่นู่นมันมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันมีข้อแลกเปลี่ยนมากมายมันมีเรื่องที่ต้องใดๆก็ตามที่ต้องแบบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบมากก็ตามอะไรเงี้ยมันพอมันพอมันไปวนรอบมาแล้วอ่ะมันได้ตะลุยทุกด่านเกือบทุกด่านแล้วกันอย่าเรียกว่าทุกด่านเลยมันพอจะประเมินได้ว่าแล้วว่าแบบเราจะเอาอะไรเราไม่เอาอะไรอ่ะ เหมือนกับห้องก็จะโล่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนถึงว่าคุณจะเริ่มรู้ว่าอ๋อสมมติปากามึงใช้แท่งเดียวแหละจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดมึงเอาสิบแท่งมาใส่ในกระเป๋ามันก็จะหนักขึ้นนะอเอาเหรอถ้าแลกกับถ,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 ถ้าถ้าถ้าต้องเลือกอันเดียวกับแลกกับกระเป๋าหนักเนี้ยเราเลือกอันเดียวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียดหนักแล้วเหนื่อยเมื่อเทียบกันแล้วรู้สึกว่ากูอันเดียวแล้วกันกูยอมเลือกเลยอ,อันเนี้ยที่เหลือเอาออก มันเหมือนกับมันเลือกได้มากขึ้นอ่ะเลือกว่าเอาอะไรไม่เอาอะไรได้มากขึ้นรู้ว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรมาขึ้นเขาคือตอนเด็กมันจะมีข้อสงสัยแบบกวงแหละว่าแบบไอ้ก,กูไปอีกแต่เปล่าวะหรือกูหรือกูจะเหมาะกับอันนี้หรือเปล่าแต่เราคือสมมุติเราสงสัยสามอย่างว่าเราทําอะไรได้กันแน่เราลองหมดเลยหนึ่งสองสามแล้วเราก็สรุปว่าสองอ่ะหนึ่งสามสละไปเลยครับบายมันก็จะมีบางหรือปัจจุบันก็จะมีบางงานที่แบบน่าทําแต่ ไม่ถนัดแน่เลยว่ะก็บายแต่ก่อนตอนเด็กไม่กล้าบายหรอกจะต้องแบบหรือจะอาจจะได้นะหลังๆจะเริ่มรู้แล้วว่ามองๆเราจะแบบเหมือนคุณเห็นงานแล้ว um> คุณรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะแล้วคุณรับได้เปล่าถ้าเราไม่ได้คุณบายเลยจบซึ่งอันนี้คือความยากที่เราบอกอการที่คุณแบบเลือกอ่ะคุณจก็จะเสียอะไรไปบางอย่างแหละแล้วคุณก็จะเริ่มกลับมา นี่คือกลับไปเป็นเดกรอบกคุณจะไม่แน่ใจว่าไอสิ่งที่คุณเลือกนี่มันแบบถูกใช่ไหมวะแต่เราขอเลือกทางนี้มากกว่าเลือกในการที่ว่าเลือกเวที่ว่าเราเลือกที่จะเป็นแบบนี้ละเราปลดของที่ไม่จําเป็นออกอแล้วไปเอาเวลาทั้งหมดในชีวิตไปทําให้มันเวิร์กอะ่ะโดยที่ไม่ต้องไปพลยสทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยเออพี่เตอ๋อเคยอยู่ในจุดที่พยายามพลีสคนทั้งโลกอยู่มากน้อยขนาดไหน มันมันอาจจะไม่ถึงขั้นพลย์สคนทั้งโลกในลักษณะว่าเราจะทําเพื่อพลีสคนทั้งโลกแต่ว่าเราแค่เหมือนเอาสิ่งที่เราทาอะไปโชว์ให้คนทั้งโลกดูมากกว่าเราก็หวังใจว่ามันอาจจะเยอะหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นในลักษณะนั้นมากกว่าเพราะว่าไองานที่เราทํามันไม่ได้เปลี่ยนตามคนอื่นเงี้ยแต่มันมคือ,อการลองอขยบอลองทําบางอย่างให้มันดูสมมติบางอย่างอาจจะง่ายขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังเป็นตัวเราอยู่แต่เมื่อเทียบกับ หนังสมมติถ้าเป็นหนังทั่วไปมันก็ยังเป็นเฉพาะทางอยู่ดีหรืออะไรแบบเนี้ยม,มันแค่ลองปรับอ่ะเหมือนคุณทําร้าน <ไอ S 1> แล้วคุณลองแบบอลองปรับหน้าร้านดูนิดนึงอ่ะว่าแบบเอ๊ะอันนี้คนจะเก็ตขึ้นไหมวะมหรืออะไรแบบเนี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าหลังจากสิบปีที่ผ่านมาคุณพยายามจะขยายสาขาคุณพยายามจะเข้าห้างหรืออะไรก็ตามคุณพบว่ากูขอสองสาขาพอแล้วกันนั่นคือสิ่งที่สบายใจสุดและ มาทํายังไงให้สองสาขานี้มันอยู่ได้ไปเรื่อยๆกันดีไหมอะไรแบบเนี้ยอันนี้เกิดจากการที่เรารู้ตัวเองนะมาถึงคนที่ทําได้เขาก็จะรู้แหละเขาทําได้แต่อันนี้คือเป็นแบบส่วนตัวล้วนๆเลยว่าในกรอบชีวิตของเราอะเราเรารู้แล้วว่าเราทําอะไรได้และทําอะไรไม่ได้เออแต่ไม่ได้บอกว่าคนอื่นที่ทําได้มันผิดหรืออะไรนะ ก็คือนั่นคือกรอบชีวิตเขาเชื่อเขาแม่งโชคดีชิบหายแม่งแบบสามารถแบบสื่อสารกับคนจํานวนมากหรือทาแล้วแบบโอ้ทําร้านอาหารแล้วขยายไปทั่วโลกได้ดีจังเลยเรายินดีด้วยเลยแบบเพราะว่าเราทําไม่ได้โอเคมันก็จะหาวิธีในการรอดในแบบของตัวเองไปคือผมรู้สึกว่าบางทีแบบมันเหมือนกับว่าบางทีเราเห็นใครสักคนที่อาสมมติในเคสประสบความสําเร็จอ่ะคนบางทีจะเอาแบบกรอบนั้นทั้งอันมาครอบ ชีวิตตัวเองไปอ่ะโดยที่ลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราใช้กรอบชีวิตกันคนละกรอบเว้ยตอนให้เราทําหนังเหมือนกันอ่ะเรายังใช้ชีวิตกันคนละกรอบเลยมันมันคนละคอนเท็กซ์อ่ะแล้วมันแบบเทียบเปะกันไม่ได้อ่ะเออไม่งั้นมันก็จะฝืนหรือมันก็จะทรมานหรือมันก็จะอะไรก็ตามเลยแบบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นมันแค่ทําได้แค่หยิบยืมบางอย่างจากคนอื่นเช่นสมมุติเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเราจะแบบ อมีอันไหนที่เราพอจะเรียนรู้จากเขาได้บ้างอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ค่อยมาอัดตบกับกรอบชีวิตของตัวเองแต่มันไม่ใช่แบบ๋อกุรู้แล้วคุณต้องทําแบบนั้นอ่าถ้าเกิดคุณอยู่แม่งฟุกคืออ๋อจริงกรอบชีวิตของคุณมันกรอบเดียวกับเขาเว้ยมันจะแมชกันแบบเป๊ะแล้วคุณจะไปได้แบบเขาเลยแต่บางทีมันเหมือนเราบางทีเราก็ไม่รู้เท่าทันตัวเองขนาดนั้นเนอะปะเรานึกว่าเราอาจจะเหมือนเขาแต่จริงไม่ใช่บางทีมันไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็แค่ได อย่างเราบางทีเรารู้ตัวไงว่าเราจะเอาอะไรไม่เอาอะไรเราก็จะแค่แบบไม่ได้ปิดกัน้นหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบผมไม่คุยกับคนแบบที่ต่างจากผมหรอกไม่เราจะคุยกับเขาเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วเราก็จะแบบพี่มีอะไรที่ผมจะเรียนรู้จากพี่ได้บ้างอไม่น่า <S <S อะไรเงี้ยเออมันก็แค่เรียนรู้กันและกันมากกว่าคือเรารู้สึกว่าพอเราคิดแบบนี้มันก็ทําให้เราแบบเรียนรู้จากคนได้มากมายซึ่งก็อาจจะเท่ากับการกลับไปเป็นเด็กแหละว่าคุณไม่ได้มีกรอบอะไรสัก เท่าไหร่มายถึงว่าคุณคุณเข้าใจตัวเองแล้วคุณก็โอเปนสำหรับทุกๆอย่างอเออคุณไม่ได้คุณไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้นําทางความคิดใครเป็นพิเศษอะไรแบบเนี้ยเพราะเราก็รู้ตัวเองว่าชีวิตกูจะไปนําใครอะไรเงี้ย <c oughs> บางทีเจอเด็กๆอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะบอกว่าเขาเออเราชอบเขาชอบงานเราหรือเขาอยากเป็นแบบเราแต่เราก็จะบอกว่า <c oughs> เราจะบอกทุกคนเลยว่า <c oughs> เอ,อ้ยดูเราแล้วเ,เลือกเอาไปบางอันก็พอเอาที่เข้ากับตัวเองนะอะไรเงี้ยมันไม่ต้องเอาไปทุกอันก็ได้เพราะว่า อย่างที่บอกแหละกรอบชีวิตเรามันคนบางทีมันคนละคอนเท็กซ์มากเลยครับพี่เตอ๋อเคยวางกรอบชีวิตของตัวเองหรือว่าเปรียบเทียบกรอบชีวิตของตัวเองกับคนอื่นนะฮะแล้วก็รู้ว่าไอ้เหี้ยกูประเมินผิดจริงๆด้วยอ่ะมันพอจะยกเคสได้ไหมครับอาจจะแบบเป็นผู้กํากับคนทํางานหรือว่าอะไรบางอย่างที่แบบเห็นผลงานของเขาแล้วก็เผื่อเปรียบเทียบไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยไม่รู้ตัวจริงๆมมนเหมือนกับถ้าเทียบง่ายก็คือพี่ๆพูพพมิกับที่อยู่รอบๆตัวเราแหละบางทีถ้าเกิดตอนเด็กๆก็จะแบบเราอาจจะเป็นแบบ เราจะเป็นแบบพี่ต้อมเป็นเอกได้ไหมเราจะเป็นแบบพี่เจยได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็จะเริ่มพบว่าเอเชื่อเราทำงานกันคนละแบบว่ะแล้วก็เราก็มีไลฟ์สไตล์คนละแบบเรามีวิธีการหาเงินคนละแบบเรามีความสนใจคนละเรื่องกันซึ่งเราจําได้เลยว่าจุดนั้นมันคือเรารู้ด้วยตัวเองด้วยนะว่าเราอยากเราสมมติว่าสมัยก่อนสมัยก่อน สมมติชอบหนังพี่เจ้ยโหยเราต้องไปถ่ายหนังในป่าซะแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องลองทุงออ่งหญ้าอะไรสักหน่อยเราลองด้วยเราก็คือไปถ่ายแบบฟิลส่วนรถไฟสมัยก่อนเนี่ยกลางคืนอะ่ะแบบตอนนั้นแบบด,ด,ดูสัตว์ประหลาดมันต้องถ่ายอย่างนี้ซะแล้วก็คือยุงกัด ใคร <laughs> ใครใครขึ้น <laughs> เข้าลงบ้านแล้วเราก็แบบ <laughs> เอะเราสนุกกับสิ่งนี้จริงๆรึ้ป่ะนะเอออะไรเงี้ยแต่ว่านี่ไงมันคือเกิดจากการค่อยๆทดลองไปเรื่อยๆแล้วเราก็กล้าที่จะบอกว่าเอออันนั้นอาจจะไม่ใช่น o t ไม t y ไทะแบบเออครับแต่ว่าเราก็อาจจะเรียนรู้อย่างอื่นจากเขาก็ได้เช่นอ๋อวิธีการที่ตัวพิเจยมองภาพยนตร์มันมันเป็นอีกแบบมันไม่เหมือนคนอื่นนะมันมีวิธีคิดแบบสถาปัตย์มันมีวิธีคิดแบบสเปซระหว่าง หนังและคนดู<ม>การ<ม>อะไรแบบเนี้ย<ม>เราก็จะอ่านอย่างเงี้ยเราชอบเราคิดว่าเอาไปใช้ต่อได้ก็เอามาแต่ว่าสมมุติสตอรี่หรือเนื้อเรื่องเรากับเขาก็คนละแบ็คกราวมากๆเลยอย่างเงี้ยเราก็จะว่าโอเคเรามาหาสิ่งที่เรารู้สึกเอนจอยขณะถ่ายกันดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งมันก็จะค่อยๆเก็บมาตามการไปทําหนังสั้นเรื่อง,งต่างๆ<ม>คุณก็จะรู้หละว่าเอ้ยวันนี้ไปออกกองอันนี้ถ่ายสนุกดีนะเออ เพียงแต่ว่ามันไม่มีใครมาคอนเฟิร์มไงว่าแบบนี้ถูกเนืกอออกป่ะเราต้องคอนเฟิร์มเองเหมือนเราต้องกลับไปถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรอะ่ะอ๋อแบบนี้เอนจอยแปลว่าไปทางนี้ต่อไม่ได้อะไรแบบเนี้ยประมาณอย่างง้นขอย้อนกลับไปตอนที่ช่วงทําช่วงอายุประมาณสามสิบห้านะช่วงนั้นจะเป็น How think ่าวทูทิ้งโดยประมาณนะครับแถวแถวแถว,แถวนั้นใช่ป่ะมันจะมีอ่าบอกว่ามันถูกทดสอบเยอะมันมีบททดสอบจิตใจไหนไหมครับพี่เตอ๋อที่รู้สึกว่า ถ้าเราไม่สําเร็จมันอ่ะทำบททดสอบนั้นไม่ผ่านอ่ะโหชีวิตเราก็จะจบไปแล้วนะไม่ได้มาถึงตรงนี้ไม่ได้ไปต่อของคนอายุ35 3 6 3 7 3 8สิแบบที่มันเป็นแบบเนี้ยคือผมว่าจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องสมมุติว่าหนังเรามันมีแบบมันมีคนเลิฟมันมีคนเฮทอยู่โดยปกติแต่ว่าตอนท้าทีมันเป็นแบบเหมือนเปิดอัตราเร่งสูงสุดอ่ะาะแบบเฮียแต่มันอาจจะถึงเวลาด้วยแหละหมายถึงว่าคุณทําหนังอย่างนี้มาเรื่อยๆอ่ะ มันก็จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆหรืออะไรเนี้ยหรือไปถึงคนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเจอปริมาณผมว่ามันเหมือนเดิมนะกับที่เรื่องแรนเพียงแต่ปริมาณมันเยอะขึ้นตามความแมสของมันอะไรก็ตามหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราอะผ่านมันมาได้เพราะเราค่อยๆดูมั้งเหมือนที่อย่างที่เราบอกกลัวเมื่อกี้ว่าเราแบบเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ได้แบบโกรธครึ่งแบบทำไมอะไรเนี้ยแต่มันจะเป็นแบบเดี๋ยวก่อนมันต่างกับของเก่ามันต่างกับปีนูนหรือเปล่ามันต่างมันต่างกันยังไง แล้วทำ, <Bond> <t ans rapper> ทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้ทําไมเขาคนชอบเป็นไงคนไม่ชอบเป็นไงอะไรเงี้ยมันค่อยๆแบบค่อยๆแบบดูไปเรื่อยๆอ่ะมันคือคําถามว่าทําไมอ่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเลยง่ายแบบทําไมวะเอ๊ะมันยังไงมันมันอยู่ที่หนังมันอยู่ที่คนดูหรือมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่คอนเท็กซ์ของแวดล้อมของสังคมหรืออะไรกันแน่หรืออะไรเงี้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยหรือมันเงี้ยแล้วเรามันต้องใช้เวลาในการที่ค่อยๆอนา l y ซ์ไปทีละอัน แล้วก็ผ่านการเจอผู้คนที่เยอะขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีเลยแบบเนี้ยเออสมมุติว่าสมมติที่นี่เลิฟกับเฮตใช่ไหมที่อินโดนี่คือคนรักเรื่องนี้มากๆทําคลิปให้ตัดคลิปพิเศษแบบผ่านมาสี่ปียังยังยังทําคลิปกันอยู่เลยมันก็โอ,โอเคมันมีอีกพื้นที่หนึ่งที่มันคนละเรื่องกับที่นี่นี่หว่าหรือไปฉายที่ประเทศนู้นประเทศนี้เอ๊ะมันโอเคนี่หว่าอะ มันก็จะเริ่มแบบอ๋ m, อโอเคเพราะว่าเราอยู่พื้นตอนแรกเราอยู่พื้นที่เดียวเรายังไม่เห็นที่อื่นเรายังไม่เห็นคนดูแบบอื่นออะไรแบบนี้มันก็จะเริ่มแบบคิดออกมากขึ้นว่าอ๋อโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องพื้นที่หรือมันจะเป็นเทสรสนิยมของการดูภาพยนตร์ของแต่ละที่ที่ไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้มันก็จะเริ่มถามว่าเอะโอเคถ้าเรายังสมมติคิดเล่นๆไปว่าเรายังอยากทําแบบนี้ตรงลงมันเหมาะกับพื้นที่ไหนกันแน่มันยังเหมาะกับที่นี่หรือเปล่าหรือมันจะต้องแบบควบหลายๆพื้นที่ไปพร้อมๆกันอะไรแบบเนี้ยเหมือนเวลามันจะ ค่อยๆทาให้เราคิดออกไปเรื่อยๆก็ทำไมจะถามพอดีแล้วว่ายิ่งโตมากขึ้นเราหาคําตอบทําไมทําไมทําไมได้ง่ายขึ้นได้เก่งขึ้นได้ดีขึ้นด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าแบบนี้เราว่าเรารู้จักอดทนรอมากขึ้นด้วยมัง้งบางทีมันไม่ได้คิดได้ในปีนั้น,นอ่ะแต่ว่าเข้าใจเข้าใจผ่านไปสองปีครึ่งถึงจะแบบอ๋อกูรู้ละมันเหมือนกับสกิลการอดทนรอมันเยอะขึ้น แล้วก็สกิลการใจเย็นในการคิดมันเยอะขึ้นมากๆมันเลยคิดออกมันไม่ที่ว่ามันอาจจะแปลว่าเข้าใจโลกมากแต่ว่าสําหรับเรามันพอจะเห็น process มันว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างอ่ะเหมือนเราเราเพ่งตัวเองเหมือนถึงว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรในใจอ่ะเหมือนเราเหมือนเรามองมันดีๆจนเราค่อยๆเห็นว่ามันจะแก้ไขได้ยังไงบ้างไปทีละเปราะเปราะเปราะซึ่งพอผ่านมาผมกาลังคิดว่าที่จริงๆมันเป็นสกิลที่ต้อง ที่คนทํางานสร้างสารรค์หรืออะไรก็ตามพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องมันเป็นสิ่งที่ฝึกไว้ก็ดีมอนกันนะเพราะเรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอสิ่งเหล่านี้นึกออกปะแต่บางทีมันปั่นป่วนเหมือนกันนะอ่ะเออแต่พอเรามีมีวิธีการที่ค่อยๆมองมันแล้วอะไรพวกเนี้ยหรือวิธีการในการอดทนรอค่อยๆแก้ไขมันไปทีละนิดทีละหน่อยอ่ะมันทําให้แบบอ๋อมันแก้ได้นี่หว่าแบบ <S <S ไม่นาามาทําด้วยนะนี่มันรูปธรรมมากๆหมายถึงว่า ถามว่าคุณแก้ไขปัญหานั้นได้เพราะอะไรเพราะว่าเพราะคุณมูฟจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งไงคุณไปเจอคนดูในแบบอื่นๆสมมุติวปีปีที่ฉายเอาทุทิ้งมันคือปีโควิด้วเพื่อนว่าอลงสตรีมมิ่งแบบทั่วโลกมันเลยได้เจอคนดูแบบทั่วโลกจริงๆอันเนี้มันดันเป็นโซลูชันหรือมันเป็นคําตอบของไอ้คำถามที่เราสงสัย อะไรแบบนี้ฮะมันเนี่ยมันหาที่มาที่ไปได้เหมือนที่โตขึ้นมันแบบอะไรที่มันเคยรู้สึกว่าเป็นนามธรรมมากๆเรารู้สึกว่าเราอยากหาที่มาที่ไปที่มันเป็นรูปธรรมได้หน่อยเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นอีกมันจะแก้ไขเร็วว่าตรงไหนกันแน่นะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะรู้สึกนึกออกว่าบางทีแบบพอถ้าเราคิดไม่ออกเราจะรู้สึกมันเป็นนามธรรมอะอะไรก็ตามความโกรธความความรักความนู่นนี่ความปั่นป่วนในใจนี่มัน มันดูเป็นควันๆน่ะแต่ว่าพอเราเข้าใจมันแล้วมันแบบเอ้ยมึงมันไม่ใช่ควันมันเป็นก้อนบิดๆสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้มันลอยอยู่ตรงนี้แหละอ่ามึงจับมันให้ได้แล้วมึงไปแก้ไขมันให้ถูกต้องอ่ะแล้วมันก็จะหายไปอ่าในช่วงก่อนหน้าที่ที่จะคนพบเรื่องเนี้ยอาจจะสักยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสองในในช่วงนั้นน่ะมันเคยมีความรู้สึกว่าไอ้นามธรรมพวกนั้นน่ะมันมีเสน่ห์ของมันด้วยป่ะคือเราชอบความนามธรรมของมัน ผมไม่แน่ใจอ่ะเวลาคนเจอความโกรธความแบบควันๆเฮ้ยมันก็เท่ดีนี่หว่าเรารู้สึกไม่ได้รู้สึกรู้ตัวขนาดนั้นไม่รู้สึกว่าเท่เป็นใจเขาว่าแบบแค่ไหลไปตามมันอะ่ะเออซึ่งแน่นอนบางทีมันก็เอนจอยหมายถึงว่าเช่นสมมุติว่าคุณอินอะไรจัดจัดอะ่ะแบบชอบม,มากแบบบีดมันขึ้นอะ่ะแบบร่างกายแบบฮอร์โมนทุกจุดทุกต่อมแม่งหลังพร้อมกันเลยแบบเนี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีหรืออะไรแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันพอคุณเข้าโหมดนั้นเน่ นในเวลาที่แบบทุกที่สุดมันก็ไปเลยเหมือนกันเพราะคุณยังใช้โหมดแบบไหลไปตามอารมณ์เลยแบบเนี้ยเออมันมาพร้อมกันสุขมากก็จะทุกมากาแล้วหลังๆรู้สึกว่าเวลาทุกมากมันมันฮาร์ดกว่ามันแบบโอ้ยดิ่งไปเลยอะไรเงี้ยแบบแย่ไปเลยมืดไปเลยอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าไม่อยากกลับมาในที่ที่มืดขนาดนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยอยากรู้สึกรู้สึกกลางๆก็ยังดีกว่าไม่ต้องก็กลับไปเรื่องคล้าย ไม่สุขไม่ทุกข์เกินไปรู้สึกดันเป็นสเตทที่ดีดีต่อใจมากกว่านิดนึงเออคือเรื่องดีก็ดีเรื่องไม่ดีก็โอเคเดี๋ยวแก้ไขได้อะไรแบบเนี้ยอยู่ตรงกลางแบบมันมองเห็นชัดกว่า<อ>ประมาณนั้นนะขอบคุณมากครับพี่เตอร์มันมีอย่างหนึ่งที่เห็นภาพของคนอายุสาทสสี่ปี จากเรื่องนี้เนาะมันคือมันคือเรื่องสกิลการอดทนรอที่มันมากขึ้นกับเฮ้ยมันอาจจะเหมือนภาพจิ๊กซอที่มันแบบนึกไม่ออกหรอกว่ามันคือจุดไหนตอนนี้ถ้าผมมองเนอะเฮียกระดานจิ๊กซอผมแมงแบบมั่วซั่วแบบสุดๆไปเลยอะตรงขอบยังไม่ค่อยมีเลยตรงกลางก็ไม่ค่อยมีเป็นก้อนๆกลมๆเนาะแต่ถ้าเราอดทนรอมันต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะกลับมามองแล้วมันก็จะชัดเจนมากคือเวลาเรามีปัญหาหรือมีความทุกข์อะไรบางทีเราคิดว่าคนส่วนใหญ่หรือตัวเราเองก็ตามบางทีจะเผลอคิดว่ามันคือ DNA น่ The End ะมันจบตรงนี้แน่ๆเลยหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเวลาเราผ่านมันมาแล้วแล้วเรามองย้อนกลับไปเราก็จะพบว่าอ๋อมันคือซีนที่สาสิบสองจากห้าสิบซ <c oughs> ีนเว้ยัังไม่จบมึงแต่มึงต้องมึงต้องรอในการเข้าซีนต่อไปก่อนนิดนึงอะ่ะอืมแต่เข้าใจเวลา <c oughs> คนเรามันมีทุก <c oughs> เวลามันผ่านไปช้ามากมันเหมือนกับกูขอ Enlighten <c oughs> ในอีกสาสิบข้างหน้าสาสินาทีข้างหน้าเลยได้ไหมอะไรอเงี้ย เหมือนทาม,มันหนืดอะ่ะแล้วเราก็จะเราเลยรู้สึกว่ามันจะจบแล้วไงเพราะว่าเวลามันผ่านไปช้าซะจนเราคิดว่ามันจะไม่มีอะไรมาอีกแล้วแต่ว่าพอเราผ่านชีวิตมาเยอะเราจะรู้สึกว่ามึงใจเย็นพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์ใหม่จะมีซีนใหม่มาให้มึงเผื่อจะคิดออกมึงไม่ต้องห่วงมันจะมาทางใดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแหละคือเป็นคนทําหนังมันสุดท้ายมันเทรนที่เราคิดว่าแบบสุดท้ายคนเรามันจะมีทางออกอ่ะ มันไม่มีหรอกไม่มีทางคือเวลาคุณถ่ายไปออกกองอะ่ะเวลามันเกิดปัญหาสุดท้ายมันจะมีทางออกไว้มันอาจจะเป็นทางออกที่ดีหรือไม่ดี <c oughs> แต่มันจะสิ้นสุดลงมันจะผ่านไปได้อยู่ดีอ่ะแล้วถ้าเกิดไม่อยากเกิดขึ้นอีกก็นี่แหละคือเลสันสำหรับครั้งต่อไปว่ามึงรู้แล้วใช่ไหมว่าที่ที่เตรียมตัวมาแค่นะั้นมันจะจบลงแบบนี้หรืออะไรแบบเนี้ย <c oughs> ก็แค่ทําให้มันไม่เกิดขึ้นอีกประมาณนั้นฮะ ขอบคุณครับ,รบออกจากโซนการทํางานครับมาที่แบบสามข้อที่สามเรื่องที่ทําให้ร้องไห้ง่ายวัยสาสิบเอสคือเรื่องครอบครัวอืเรื่องนี้ต้องขยายความและคุยกันยาวถ้าสักประมาณผมให้เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของคนที่มารายการนี้ตอบเรื่อง,องนี้ด้วยข้อนี้แน่นอนและผมเช่นเดียวกันถ้าผมเขียนแบบสอบถามข้อนี้ของตัวเองผมจะเป็นครอบครัวและหมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นของพี่เต๋อเป็นยังไงบ้างครับเราคิดว่ามันถึงวัยด้วยแหละวัยที่แบบพ่อแม่แก่เท่านะ่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ สมมุติว่าถ้าของเราเมื่อข้อนี้นึกนานมากว่าตอบเลยวะเราก็แบบเค่กูร้องไห้น้อยเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> มันเลยนึกไม่ค่อยออกเว้ยเพราะว่าบางทีจะรู้สึกว่าเวลาตัวเองมองชีวิตอะบางทีมองแอสบุกคนที่สามนิดนึงอะเหมือนแม่งติดมาจากทาหนังหรือเปล่ามือคือคุณดูมอนิเตอร์เยอะอะคุณก็จะมันแบบนี่มันคือคนอื่นอะนี่มันคือไนน์า<อ>น,น,น,นาวพลนี่มันคือไอเต๋อเรากําลังดูชีวิตของายเตอ๋เออยู่แต่ว่า <laughs> สิ่งที่มาพร้อมกันคือคุณจะ แก้ไขบางอย่างได้มากขึ้นคุณจะเท่าทันตัวเองมากขึ้นว่าเดี๋ยวนะสถานการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราแบบถอยตัวเองมาถอยจากเหตุการณ์มาก้าหนึ่งแล้วมองตัวเองกลับไปมันจะง่ายขึ้นว่าใครผิดใครถูกเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบเนี้ยเออเพราะนั้นมันจะค่อนข้างเท่าทันตัวเองแล้วไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองอ<า>ไปถึงจุดที่แบบร้องไห้หรืออะไรขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ย แต่ว่าใช่มันก็จะมีเหตุการณ์หมายถึงว่าอย่างเช่นตอนสักปีสองปีก่อนปีก่อนพ่อเราเสียอะไรแบบเนี้อันนี้ก็คือจะเป็นแบบโอ้มันเป็นแบบบิ๊กอีเวนต์เป็นเป็นเรื่องใหญ่อะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่าพ่อเราคือคนแรกที่เป็นคนแรกในครอบครัวที่เสียเออเพราะฉะนั้นม,มันไม่เคยใกล้ขนาดนี้มาก่อนนี่หรอปะมัน,มนปกติสมมติเป็นญาติหรืออะไรก็ตามมันก็จะห่างออกไปสเต็ปหนึ่งรือไหมหรือบางทีเราก็ไม่ค่อยได้เจอเขาหรอก อะไรเงี้ยแต่นี่คือคนที่แบบใกล้ตัวมากๆหรืออะไรแบบเนี้ยเออแล้วมันก็เลยต้องผ่านแบบอิโมชันที่ไม่เคยผ่านมาก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็พอมันไม่เคยผ่านมาก่อนมันมันไม่ใช่แค่เรื่องคนชอบหนังหรือไม่ชอบหนังแล้วมันเป็นเรื่องแบบเราจะดีลกับการหายไปนี้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะดีลกับความที่แบบโอ้ยป้าไม่ยอมรักษาอันนี้ ล้วคนอื่นก็แบบทำไมไม่ล่ะแล้วป้าก็แบบไม่เอาแล้วดูนี่นั่นเราก็จะแบบเอ้ยทำไมเราทำไมถึงไม่รักษาอะไรเงี้ยสมมตินะก็คือตามคนแก่แหละอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีความแบบเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนอ่ะเอออันนั้นก็จะแบบยากที่สุดอเออเหมือนเราก็กพยายามทําให้ดีสุดเต็มนทนนะี่ขนาดไหนกันมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าสมมติพ่อก็ไม่ใช่คนที่ง่ายก็เป็นแบบชายจีน จีนแท้สมัยก่อนเดี๋ยวไม่รู้แบบอาจจะคล้ายๆกันรือว่าเออครอบครัวคนจีนหน่อยๆหรืออะไรแบบเนี้ยมันแบบไอสิ่ง power ที่เราเคยมีมันใช้ไม่ได้ในโซนเนี้ยเหมือนคุณถูกยึดดาบไปหมดเลยเวลามาอยู่ในจักรวาลของพ่ออะไรอย่างเงี้ยมันทําอะไรไม่ได้เลยมันแบบไงสกิลพุ่มกับมึงทำอะไรได้ไหมในห้องเนี้ยในห้องพยาบาลเนี้ยไม่ได้แบบศูนย์เหมือนถูกปลดอาวุธทิ้งแล้วทำอะไรไม่ได้เลยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นสภาพแบบ เฮลเลสนี่มันแบบช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่ว่าจะพูดอย่างไรอะไรยังไงก็ไม่เกิดผลหรืออะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางอย่างมันก็เกินแก้ม,มันมันผ่านไปนานแล้วอะแล้วก็แก้ไม่ทันหรือนิสัยหรือความคิดบางอย่างมันแก้ไม่ได้แล้วหรืออะไรแบบเนี้ยเออประมาณอย่างนั้นมากกว่าครับมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะน่าจะใหญ่สุดในช่วงในช่วงสามสิบถึงสี่สิบ ขอใา้ถามต่อนิดนึงครับพี่เต๋อแล้วสุดท้ายแล้วครับพี่เตอ๋อได้คําตอบเรื่องการแบบจัดการกับความรู้สึกหายไปตรงนี้ได้ว่าอย่างไรสุดท้ายมันจัดการได้ยังไงครับความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นคือมันมันมาพร้อมกันนะครับหมายถึงว่าเ,เหมือนผมผมเคยเขียนว,ว่ามันจะเป็นในในงานนิทรรศการมีเป็นภาพนั่นแหละเป็นภาพแบบอฐิตอนที่เผาเขาเสร็จแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็ไม่เคยเห็นเว้ยเราก็ได้แต่ยืนมองแล้วเราก็แบบโอ้ This is my father. ป๊ากลายเป็นผง mm hmm. ทุลีซึ่งเราสึกวันนั่นคือแบบโอ้โหนี่คือ last lesson ที่เขาให้เราอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะว่าแม่งก็เท่านี้แหละมันมันก็เท่านี้ก่อนหน้านี้คืออาจจะปรุงแต่งกันอะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตมันเท่านี้จริงๆมันเหลือแต่ฝุ่นและหินก้อนหนึ่งหรืออะไรแบบเนี้ย mm hmm. เออคือเขาไม่ได้แบบ ไม่ได้สอนเรื่องแบบครอบครัวไม่ได้สอนเรื่องความหมายของครอบครัวหรืออะไรนะเขาสอนแบบปลายทางสอนเรื่องชีวิตไปเลยอะ่ะแบบใจความสําคัญสอนเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ไปเลยอืมเออเป็นจังหวะเป็นจังหวะนั้นจังหวะเดียวเลยหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วพอเหมือนพอคุณเข้าใจข้อนี้ไปแล้วอะทุกอย่างเอาจริงหลังจากนี้ทุกอย่างในชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่า <laughs> อย่าลืมฝุ่นและหินกองนั้นนะ มันจะจบตรงนั้นแหละไม่ว่าจะคุณจะรักสิ่งใดก็ตามคุณจะเกลียดสิ่งใดก็ตามคุณจะปั่นป่วนในเวลานี้หรือเวลาไหนมันก็จะจบที่นั่นมันแบบมันเออมันจะง่ายๆอย่างนั้นน่ะจะบอกว่าไม่สําคัญก็คงไม่รู้ว่าจะเรียกใช้คํานั้นดีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็จะเป็นฝุ่นผงเนะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อคือเข้าใจไปเลยเราเหมือนกับเหมือนคุณอินส tall iOS ใหมอ่อ่ะที่หน้า เตาเผาอะอัปเดต uh huh. ตรุดแล้วเป็นแบบคือเราไม่ค่อยสนิทกับพ่อมากแต่เราแบบโอ้ไปไปมามาอ๋อคนนี้แม่งให้แบบเด็กบทเรียนที่แบบดีที่สุดกับเรามาหรืออะไรแบบเนี้ยโอเคเออก็ขอบคุณครับอ่ะเออครับอืมโอเคครับเออนั่นคือสําหรับคุณพ่อที่จากไปแล้วเนอะแล้วกับคนที่ยังอยู่นะครับคนในครอบครัวการสูญเสียของคุณพ่อมันส่งผลกับความรู้สึก ยังไงบ้างโดยเฉพาะของพี่เตอ๋อคือหมายถึงว่าพอสูญเสียไปแล้วเราจะต้องกลับมาทําอะไรบางอย่างให้มันมากขึ้นหรือเปล่าดู Do the base แบบเมื่อกี้ม,มันมากขึ้นกว่านี้ได้ไหมกับพาร์ทของครอบครัวอืมคือผมว่ามันมันมันเหมือน,น,นเป็น coming of age ของทุกคนอะ่ะสามคนที่เหลือหรืออะไรแบบเนี้ยเออเหมือนกับคือเราว่าคิดว่ามไม่มีใครในบ้านที่คิดว่าเป็นแบบ นี่เราได้เข้าสู่ยุคมืดซัมติงหรือความเศร้าโศกเสียใจเหมือนแบบอยู่ดีๆทุกคนก็แบบสวิชอะแบบเอาวะมาซีซั่นใหม่คือคืออย่างแม่เราก็จะแบบนานกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าเขาก็ก็แฟนเขานะ่ะเขาก็โตกันมาเหลืออะไรก็ตามมีเรื่องที่แบบทําไมเราแก้สิ่งนี้ไม่ได้กันนะอะไรแบบเนี้ยบลาๆาเลยแบบเนี้ยแต่ก็พอผ่านมามันก็ผ่านมาได้แล้วก็ มันก็มีความเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาเช่นสมมติอย่างแม่เราก็จะย้ายไปอยู่คอนโดด้วยก็ด้วยความที่แบบสมมุติว่าอยู่บ้านเก่าบางทีมันเหมือนกับมันมันใหญ่ไปแล้วหรือก็ตามหรือเขาแก่ลงหรือด้วยอะไรไม่มีใครช่วยกันอะไรกันอยู่่ะเขาจะไปอยู่คอนโดอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้คอนโดมันดีอย่างนี้เองอะไรเงี้ยแบบเขาก็ได้เข้าเฟสใหม่ของเขาในแบบที่มันดีขึ้นนะเอาจริงๆแล้วนี่กรอปะเออบางทีมันไม่ใช่ว่าอันนี้หายไปแล้วทุกอย่างมันจะแบบดิ่งไปอีกทางนึงอ่ะปกติมันอาจจะเป็นแบบ อันล็อกทุกคนไปสู่อีกจักรวาลหนึ่งก็ได้หรืออะไรแบบเนี้ยที่อาจจะดีขึ้นก็ได้ในทางหนึ่งไอความคิดถึงมันยังมีอยู่แหละแต่ว่าไอเส้นทางที่ทุกคนมันต้องเดินต่อไปมันก็จะต้องเดินต่อไป mm hmm. หรือ,อยังเราเองเราจะรู้สึกเรื่องเราจะรู้สึกเรื่องร่างกายมากขึ้นรู้สึกเรื่องเวลามากขึ้น mm hmm. รู้สึกเรื่องคนรอบข้างมากขึ้นพอพอคุณเห็นว่าพอคุณเห็นกองฝุน่นกองหินตรงนั้นบางทีคุณก็รู้สึกว่า ไอความไอบางงานหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้สําคัญขนาดนะั้นหรอกนับมึงเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเถอะหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันอาจจะชุ่มชื่นหัวใจกว่าหรือให้คนอื่นได้มากกว่าหรืออะไรแบบเนี้ยเออมันก็จะหลวมขึ้นอีกนิดหนึ่งในเรื่องการทํางานหรือการใช้ชีวิตดูแลคนอื่นมากขึ้นแต่ว่าซึ่งการดูแลคนอื่นมากขึ้นก็ทําให้ไปอยู่ในอีกจกัจก,กรวาลหนึ่งมากขึ้นเหมือนกันสมมุติเราต้องดูแล แม่เรามากขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็จะต้องไปทํานู่นทํานี่ให้เขามากขึ้นอหรือพยายามจัดสรรเวลาต่างๆให้มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเออมันก็มันมันเอไปบีอะครับมันไม่ใช่ว่าแบบดีขึ้นแย่ลงพอเรามองทุกอย่างมันกลางๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะเป็นเอไปบีแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาใหม่ขึ้นมาที่ตอนนี้ยังไม่มีก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอออะไรอีมากกว่า ครับใกล้ๆกันครับนอกจากครอบครัวมันก็คือความรักอันนี้ความรักแบบครอบครัวจริงๆเรากําลังจะสร้างครอบครัวเลยอะไรแบบนีน้แบบที่เราเคยเกิดขึ้นมาตอนนี้ในวัยสามสิบเก้าปีมุมมองความรักและครอบครัวของพี่เติรนะ์ดณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอย่างที่บอกคือครอบครัวเราบางทีมันไม่ได้แบบสมูทมากขนาดนั้นนะเราเลยเหมือนกับ <laughs> เอาเอาเอามีนิ่งเกี่ยวกับครอบครัวถอดไปตั้งนานแล้ว <c oughs> เออมันเป็นแค่คนสี่คนที่มาอยู่ด้วยกัน <c oughs> ใน หลังคาเดียวกันในจุดเวลาเดียวกันในปีเดียวกันด้วยความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่ลูกอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราจะค่อนข้างอาจจะเป็นเรื่องเดียววันที่ค่อนข้างยึดตามความรู้สึกนิดหน่อยว่าเราอยู่กับสมมติเราอยู่กับแฟนมีแล้วก็สบายใจอย่างเงี้ยมันก็แค่ตรงนั้นแล้วเราไม่รู้คําถามกวงมันคืออะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าใช่ใช่ใช่แบบนี้แหละฮะอยากมีมันไหมจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาอย่างไรมองสิ่งเหล่านี้อย่างไรคือสมมติว่าเราสมมุติว่าเราอยู่ กันทุกวันเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวแล้วมัง้งโดยที่ไม่ต้องแบบมีหนึ่งสองสามสี่ใช่นี่แหละทุกวเออมันมันเป็นอันนั้นอยู่ตลอดเวลาหรือว่าครอบครัวเราอาจจะก,กระเด็นออกไปถึงเพื่อนที่สนิทกันมากๆอีกสักคนสองคนหรืออะไรแบบเนี้ยเออมันนิยามมันกว้างกว่านั้นแล้วมันไม่ถูกยึดว่า family is father mother son daughter อะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้มีนิยามอะไรขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า เดี๋ยวมันจะต้องทำอะไรสักอย่างมันจะมันจะทำเองโดยที่ไม่ต้องแบบฟอสว่ารีบทำซะเดี๋ยวหมดเวลานะเดี๋ยวจะพ้นวัยนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันหรืออะไรแบบเนี้ยครับเออประมาณนี้ซึ่งนะเคยรู้สึกว่ามันจะมีช่วงที่มันจะไม่ทันจริงๆมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรู้สึกแบบนี้ ไม่เคยรู้สึกเลยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ไม่มีเวลาแ <c oughs> ม่งผ่านไปเลยมันแบบอย่างรวดเร็ว,วเพร,ร,ราพี่เต๋อก็เป็นคนทําหนังอะที่มันเล่าเรื่องความสัมพันธ์ชีวิต<ม>คู่อะไรแ<ม>บบพวกเนี้ยก็เยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหม,มดูหนังเอง<ม>ก็เยอะเราก็จะเห็นความสัมพันธ์นี่มันสวยงามน่าสนใจมากมายเต็มไปหมดมแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เอามาใช้ในเรื่องความรักของตัวเองเสียท่าไหร่เราว่าจะได้ในแง่แบบเหมือนเราได้เห็นความสัมพันธ์หลายๆแบบของมนุษย์มากกว่าจนเราข้ามนิยามไปแล้วอะ เออสมมุติน่ะมันเรื่องว่าจะพูดเรื่องว่าครอบครัวที่ไม่ได้หมายถึงการแต่งงานมีบ้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นครอบครัวได้เหมือนกันหรืออะไรแบบนี้ mm hmm. ก็จะเห็นแบบอ๋อจริงวะเออวะอะไรเงี้ยมันมีบางอย่างที่เราก็ยึดจากคาไปเนอะเรายึดจากโซเชียลนอร์บางอย่างเนอะมันเหมือนกับแต่เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นระบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเหมือนเราโตมากับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอะ่ะเราก็จะถูกแบบระบบสังคมหรือความเชื่อต่างๆมันแบบฝังชิปอะ ซึ่งมันแงะออกมายากเหมือนกันต้องใช้ค่อยๆใช้เวลาในการทําความเข้าใจก่อนที่จะแงะมันออกมาหรืออะไรแบบเนี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเผลอคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าเลยอย่างเงี้ยโดยระดับซับคอนเชียสเลยนะเออต้องโตมาถึงจะรู้ว่าอ๋อมันไม่ต้องคิดแบบนี้ก็ได้เว้ยแต่คุณต้องไปเห็นตัวอย่างที่มากพอที่จะแบบอ๋อดินแดนอื่นเขามีแบบนี้นะครับ <ừ> ที่นั่นมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็มนุษย์เหมือนกัน มันทําแบบนั้นแบบนี้ได้นะเออพอมันเห็นรายกว้างขึ้นมันถึงจะแบบเหมือนปลดตัวเองออกจากคําเหล่านั้นได้ซึ่งมันมาพร้อมกับอาชีพคนเขียนบท <c oughs> โดยอัตโนมัติเราเลยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนแบบที่กวงบอกแต่ว่าเราได้กันคนละแบบเราได้ในแง่ที่ว่าออกมนเป็นแบบไหนก็ได้ดนะี่นาเออประมาณนัี้นครับโอเคพี่เต๋อรู้สึกว่าอะไรคือ เราพูดถึงสิ่งที่เราได้รับจากมันมาเยอะแล้วคือการทำพุ่มกับการเป็นคนเขียนบทเนี่ยมันให้แบบอะไรแบบมากมายเรามันทําให้เราเข้าใจสิ่งนู้นสิ่งนี้มองภาพเหล่านู้นเรานี่มันมีอะไรที่เป็นเหมือนคําสาปไหมครับที่มันติดมามันคือภาคตรงข้ามกับมันอะเราได้นิสัยนี้มาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ชอบสิ่งนี้เลยแต่แม่งดันเป็นนิสัยแบบของเราเช่นการวิเคราะห์และเข้าจกเข้าใจอะไรอยู่ตลอดเวลาในแง่หนึ่งมันเป็นคำสาปมันนะถ้าสิ่งที่เสียไปอาจจะเป็นความแบบ เขาจะเรียกว่าโค่บวะก็ก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะแต่เหมือนพอคุณดันไปเข้าใจสมุดบางทีมันจะแบบไม่ได้ e n j o ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันเหมือนกับอืมไม่ที่สามารถแบบเย้อะไรเงี้ยแบบชอบมากอินลังเลือดให้อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มผมว่าเป็นฟีลที่ดีสำหรับคนที่เขาแบบอยู่ตรงนั้นแล้วอินได้แต่ว่าอพอเรามาอยู่จุดนี้แล้วมันเหมือนมันห่างจากตรงนั้นมามากแล้วอะเหมือนเราได้เราได,เาได้เราไปได้อีกเซนหนึ่งแล้วมัง้ง มันอาจจะขาดอะไรอย่างนี้ไปบ้างหรืออะไรแบบเนี้หรือบางอย่างอาจจะแบบคิดเยอะไปหน่อยอาจจะพลาดการทําอะไรที่แบบตามใจมากๆไปบ้างหรืออะไรแบบนี้แค่นั้นเองครับโอเคครับหนึ่งข้อครับพี่เตอ๋อเปรียบเทียบชีวิตช่วงวัยสามสิกับเป็นหนังละครเพลงการ์ตูนหนังสือเต๋อเลือกมาเป็นคลิปคอนเสิร์ตไลค์ไลค์กคลโลนิสโตนของบ๊อบดีแลน ผมไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนอาจจะเล่าเรื่องให้ฟัง,งทั้งหมดเลยจริง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 ,รง,รง,รงมันเป็นคลิปสั้นๆเราไม่เคยดูตัวเต็มเหมือนกันแต่มันอยู่ในฉากจบของสารคดีเขาที่สกอตเซีที่ทำให้มันเนี่อนโดเดเร็ชันโฮมเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนสรุปความเป็นตัวเขาแต่เวลาเราดูอ่ะในฐานะเป็นคนทํางานสร้างสรรค์เหมือนกันจะรู้สึกว่านี่มันใช่เลยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรก็คือมันถ้าจะอันนี้ออกตัวก่อนอาจจะเล่าผิดไปบ้างแต่ว่านะครับเท่าที่จําได้ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนบ๊อบเขา ปกติเขาเล่นโฟล์กเพลงโฟล์กใช่ป่ะแล้วเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วมันแบบคนแม่งงงอ่ะแล้วคนก็จะรู้สึกว่าแบบเขาแบบทรยศต่อคนฟังหรืออะไรเงี้ยก็แบบเหมือนแบบในในฮอล์เล่นก็มีคนตะโกนว่าจูดาอะไรเงี้ยมันแบบมึงแม่งนู่นนี่อะไรอย่เงี้ยแล้วสิ่งที่บ๊อบทาก็คือบอกว่าแบบ I don't believe you อ่ะ you liar อะไรอย่างเงี้ยแล้วหันไปบอกนักดนตรีว่า play it fucking loud แล้วก็ขึ้นเต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 ้นแล้วเราสึกว่าเชียนี่แม่ง สุดยอดปไปเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเขาทาอะไรอะ่ะแล้วเขาไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงนั้นเขารู้ว่ามันอาจจะเขาอาจจะสูญเสียเหมือถึงว่าถ้าเกิดเป็นในแง่าการทํางานเขาอาจจะสูญเสียฐานสูญอะไรไปก็ตามแต่ว่าเขาเขายินดีที่จะเปลี่ยนเพื่อเป็นตัวเองในเฟสต,ต่อต่อไปอะไรแบบเนี้ยเออ,อในแง่าการทํางานเราก็รู้สึกว่านี่มันก็แมทช์กับวิธีคิดเรามากๆคืออย่างที่บอกคือ ช่วงเวลาสิบปีนั้นที่ทํางานมาเหมือนกับผมต้องมีโปรแกรมนี้เอาไว้อเพราะว่าไม่งั้นคุณจะถูกยิงสอยล่วงได้ตลอดเวลานึกออกปะเพราะาแล้วยิ่งแบบปีที่เยอะขึ้นเรื่อยๆอโซเชียลมันแรงขึ้นเรื่อยๆออเราออเป็นคนที่หนึ่งเราตั้งแต่เราทำหนังเรื่องแรกเราใช้โซเชียลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นระดับความรุนแรงของมันที่ขึ้นทยานขึ้นไปอย่าง มันมันเยอะขึ้นกว่า1ิปีที่แล้วมากๆสมัยเราทำสามหพหรือแมรี่อะต่อให้เขาแบบชอบหรือไม่ชอบหนังมันมันไม่แรงขนาดเนี้ยเออมันมาแรงสุดๆตอน How to t h i n เนี่ยที่รู้สึกว่าแรงจริงแบบแรงจนแบบนี่เราเข้ายุคใหม่แล้วสินะที่มันจะมันจะเป็นอย่างนี้ไปไปตลอดแล้วใช่ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยเออซึ่งมันก็จะว่าไปในทางนึงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีความรุนแรงอยู่ประมาณหนึ่งจนถึงวันนี้ใช่ต่างๆมันก็ก็คือเรารู้สึกว่ามันเริ่มจากจุดปีนั้นแหละ แต่เราคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนอีกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่าอ,อ,อ,อย่างงั้นช่วงตอนที่ทำฟาาอันนั้นเปรียบได้เหมือนกับพี่เตอ๋อหยิบกีตาร์ไฟฟ้าขึ้นมาเล่นด้วยไหมใช่ใช่ไหมัใช่เราเรา,เรารู้สึกว่าในฐานะคนทำงานสร้างสรรค์มันต้องแบบมันต้องมันต้องกล้าที่จะทำอย่างนั้นนะผมพูดไม่ถูกอืมแล้วเรารู้สึกว่าหนึ่งทำทำตามอย่างที่อยากทำกับสองคือรู้สึกว่า การเปลี่ยนแปลงหรือการหาสิ่งใหม่ให้คนดูคือหน้าที่หนึ่งมไม่งั้นเราก็จะลูบทำคุณอยากให้ผมทำเมทาวี <c oughs> ไปอีกสิบห้าปีเหรอวะกูยังเบื่อเลยหรือว่าแมรี่แบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยเพียง <c oughs> แต่ว่ามันเลยกลับมาคำถามแรกแหละว่าเรารู้สึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่จริงๆคืออันซีเคียวนะในทางหนึ่งก็คือแบบ แม่งเอ้ยเอาใหม่หมดเลยแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําเพราะว่าชีวิตเรามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ่ะ mm. คือคุณหยุดคุณหยุดอายุตัวเองไม่ได้คุณหยุดความสนใจตัวเองไม่ได้ไอสิ่งที่เคยชอบทําวันหนึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่ขี้เกียจจะทําเพราะว่าเบื่อแล้วหรือรอะไรแบบเนี้ยคุณต้องยอมเปลี่ยนไปตามความสนใจเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ตัวเองถนัดที่มัน คือบางทีเราสมัยก่อนนี่ว่าเราเป็นวัยรุ่นเราจะคิดว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าพอถึงจุดอายุหนึ่งก็แบบไม่วะตอนนี้กูอาจจะไม่ได้ดูหนังแบบนั้นแล้วหนังที่เคยจอยๆในตอนยี่สิบเก้าดูตอนสามเก้าจะแบบก็ดูได้แต่ว่าเราอยากดูอย่างอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นพอเราบางทีอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าพอเราเข้าใจอะไรพวกนี้บางทีสมมุติว่าเราดูหนังเรื่องนึงแบบเราดูหนังวัยรุ่นเรื่องหนึ่งเราก็จะแบบโอ้ยคนชอบกันมากเลยอะไรแบบเนี้ย แต่ผมแบบก็สนุกดีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่หัวข้อที่เราสนใจแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดี <c oughs> เหมือนเราค่อนข้างแบบ <c oughs> แยกละเอียดได้ว่า <c oughs> ทําไมชอบส่วนไหนและไม่ชอบส่วนไหนเพราะทําไมและอาจจะเป็นเพราะเราเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเจอคนเราก็จะบอกเฮ้ย <c oughs> ดีแล้วทําต่อไปทําสิ่งที่คุณสนใจนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าในทางหนึ่งเราก็จะรู้ตัวเองว่าอ๋อกูแก่แล้วจริงด้วยแต่ความแก่ของเรามันไม่ได้เป็นความแบบโอแฟชั่นหรืออะไรเงี้ย <c oughs> อย่างที่บอกเรื่องเดิมคือเรารู้สึกว่ามันแค่ A ไป B ี เอาว่ะเราก็กลับกลายไปเป็นฟิล์มเมกเกอร์ท่านหนึ่งอืมีฟิล์มเมกเกอร์ท่านหนึ่งที่กําลังจะทําหนังเรื่องใหม่ในหัวข้อใหม่ๆเราก็ต้องมาลุ้นกันใหม่ว่าทำแล้วจะเป็นยังไงคนดูยุคนี้ก็ไม่เหมือนคนดูเมื่อสิบปีที่แล้วเหมือนกันค,คือเหมือนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้วก็เลยแบบมันก็ต้องยอมรับจุดเนี้ยแล้วเราก็แค่ แต่เราแค่รู้สึกดีที่ว่าพอเรามองว่าพอเราเห็นมันจริงๆว่ามันเปลี่ยนไปตลอดเวลาอืมันช่วยทําให้ mindset ในการทํางานเราไม่ได้ไม่คล่องใจเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้รู้สึกไม่เข้าใจเข้าใจทุกอย่างเลยแต่แค่จะดูว่าไอ้ที่จะทําต่อไปเนี่ยกูจะอยู่จุดไหนของแมปวะกูไม่รู้เหมือนกันวะกูจะอยู่สตูดิโอหรือกูจะย้ายไปทำสตรีมิ่งหรือกูจะกลับไปทําแบบ หนังเล็กแบบเดิมมันยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่อะไรแบบเนี้ยแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องต่อไปใช่ไหมพี่เตอกําลังทําอยู่ครับ oh, <okay. S 1> กําลังทาสคริปต์อยู่แต่ว่าก็นี่แหละมันก็ถึงจุดที่หนึ่งความสนใจเปลี่ยนไปของตัวเองกับสองคือยุคสมัยคนดูเปลี่ยนไปสามคือเทคโนโลยีเปลี่ยนไปความสนใจคนเปลี่ยนไปมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไป <c oughs> ก็ต้องมาแบบรีมาจูนกันใหม่ว่าอะไรทําต่อไปมันควรจะอยู่ที่ไหนน้าอะไรอย่างงี้มากกว่า อีกช่วงหนึ่งของรายการครับพี่เต๋อจับฉลากคาถามรันดอมจากชาวเน็ตครับกระซิบนิดหนึ่งว่าของพี่เต๋อคือเซตแรกของคําถามเซตใหม่โอเคครับนรายการของเพราะนั้นเปิดอันนี้ผมขอห้าคำถามจากพี่เต๋อครับครับหยิบทีเดียวห้าอันแล้วก็วางอ๋อยิบทีเดียวห้าอันใช่มาตอนนี้โปรดิวเซอร์บอกว่าจริงๆอยากให้พี่เต๋อจับฉลากตั้งแต่แรกเลยได้ไหมทำไมอ่ะน่าจะสนุกคําตอบแบบพิเรนมาเลยครับแรนดอมคําถาม ที่ผมไปเก็บมาจากอินเทอร์เน็ตในวัย39ปีของเติร์โนพลครับถ้ามีถ้าคุณมีโอกาสที่จะทำอะไรก็ได้เป็นเวลา24ชั่วโมงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงานหรือความรับผิดชอบคุณจะทำอะไรได้ทำที่ไหนอืมหืมคำถามนี้มาถามตอนนี้มันจะแห้งมากเลยเพราะว่าจริงๆแค่คือแค่ไม่อยากทำอะไรอะ่ะ <laughs> อยากนอนเฉยๆแบบไม่ แห้งจังมันต้องตอบไปอื่นปะวะแต่ว yeah> ่าตอนนี้ถ้าแบบถามเราต้องตอบเลยจะรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเกิดคําถามมันมาว่าโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงานหรือความรับผิดชอบอ่ะก็คือไม่ทาไม่ทํานั่นแหละคือการเสพการไม่ต้องกังวลเรื่องงานหรือความรับผิดชอบที่ดีที่สุดอ่าเออคือนอตติ้งแบบนอนเฉยเฉยอ่ะเพราะว่าเอาจริงผมกับความนอนเฉยเฉยเนี่ยเป็นศัตรูกันมาตลอด แต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเหมือนกันเออแต่ว่าสมัยก่อนนี่ว,ว่ามันแบบก็เหมือนที่สมมติในหนังฟรีแลนซ์จะรู้สึกว่าอยู่เฉยๆมันเสียเวลาแต่หลังๆขึรู้สึกทําได้มากขึ้นอืแต่ว่ามันก็จะแล้วแต่ช่วงว่าช่วงนี้มีงานมันก็ต้องทํางานนะแต่เวลาช่วงงานแบบติดกันจะรู้สึกว่าวันนี้ขอแบบนอนเฉยเฉยได้ไหมวะแล้วก็นอนไ,ไม่ได้เออ <laughs> แล้วขอนอนเฉยเล่นเล่นเกมง่ายๆเล่นเกมเดิมๆอะไรเงี้ยมันก็แค่นี้ก็อาจจะ พอแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยอืเออ,อแล้วก็เหมือนทํากิจกรรมที่ไม่ต้องคิดอะเออหรือว่าแบบกินข้าวนิดหน่อยหรืออะไรแบบเนี้นยได้ไวสามสิบเก้าปีถ้านับช่วงช่วง,วง,งแถวๆนี้แล้วกันรูทีนของมิ่เตอร์เป็นยังไงครับจริงๆจ,จ,จะค่อนข้างเรียบง่ายขึ้นเหมือนที่เราบอกว่าเราเดีลกับการที่ไม่ต้องทำอะไรได้เยอะขึ้นตารางจะเป็นระเบียบขึ้นก็ชอบชอบตื่นเช้าชอบตื่นเช้า,ชบาแบบเจ็ดครึ่งเจ็ด จ็ดโมงแบบไม่มีสาเหตุก็จะเป็นคนแก่นิดหนึ่งเหมือนนอนน้อยลงหน่อยหนึ่งเน่ะตื่นหกครึ่งแบบไม่ง่วงก็ตื่นเลยก็ไม่ไปออกลังกายตื่นเช้าขึ้นเรื่อยๆไม่ไม่ถึงเรื่อยๆขนาดนั้นแต่ว่าเช้าเมื่อเทียบกับบางคนละกันเออเพราะว่าคนที่ตื่นอย่างนี้มันก็คือคนที่อายุสี่สิบกว่ากอเราก็ตื่นเจ็ดโมงก็เอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบถ้าลูทีมากๆจะมีแค่ตอนชารแหละที่แบบกินออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าพูดแบบออกนอกคำถามหน่อยหนึ่งอะอย่างที่เราบอกคือเราจะค่อนข้างจัดเวลามากขึ้นทําอะไรน้อยลงเช่นสมมุติว่าปีนี้เราทําบทใช่ปะแล้วเราสามารถหยุดงานไปเลยสองเดือนเพื่อทําสคริปต์อย่างเดียวอะเพราะว่าเราไม่สามารถแบบสวิตช์หัวตลอดเวลาว่าแบบวันนี้ออกไปทาโฆษณาแล้วกลับมาทําบทต่อกลับไปทาโฆษณากลับไปนู่นคุยนิ่สัมมนาแล้วกลับมาทำบทเราอยากทําบทอย่างเดียวแล้วทําบทอย่างเดียวแล้วก็ มีวันที่แบบนอนๆแล้วก็แบบได้มาหนึ่งประโยคโอเคแค่นี้แหละแต่ก่อนจะนอยนะว่าแบบเหมือนงานไม่เกิดอะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะแบบโอเคไม่เป็นไรเราได้เราได้เทคไทม์ในการทำงานแบบนี้ไปทั้งวันแล้วเหลือเลยแบบเนี้ยโอเคแต่คนควรจะบอกว่าก็ใช่สินายก็ทำได้นี่หลือเลยแบบเนี้ยผมก็คิดว่าจริงๆมันเป็นข้อแลกเปลี่ยนของผมเหมือนกันหมายถึงว่าเช่น ถ้าเกิดผมไม่คิดอย่างนี้ผมแบบทํางานแบบสลับขาไปเรื่อยๆผมอาจจะแบบรวยสัตว์เลยก็ได้นะแต่ผมจะเลือกที่จะอยู่กับเวลาเปล่าๆในบางวันแทนมากกว่าอะไรอย่างี้มั้งรู้สึกค่อยๆอยากขอกูขออภิสิทธิ์คนแก่หน่อยได้ไหมว่าในการค่อยๆทําอะไรบางอย่างได้ไหมเหมือนเริ่มเปิดการ์ดขอใช้สิทธิ์เนี้ยขอทําอะไรอย่างเดียวเลยได้ไหมคุณนึกว่าหมายถึงว่าคุณทํางานมาแทบตายทั้งชีวิตเพื่อที่จะทํางานแทบตายไปอีก สิบปีแลอวะอในทางหนึ่งคือเราจะแค่แบบขอใช้สิทธิ์ในความแบบมีประสบการณ์หรือมีทํางานมาหนักแล้วขอขอใช้สิทธิ์เนี้ยขอใช้สิทธิ์ในการค่อยๆทําอ่ะขอทํางานเดียวได้ไหมขอทำสองงานได้ไหมเออแล้วขอแบบค่อยๆค,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 คิด<อ>ได้ไหมวะเพราะป<อ>กติมันต้องเป็นแบบมีเวลาสามเดือนคิดที่ออกอะไรแบบเนี้ยมาตลอดมีเวลาหนึ่งปีคิดที่ออกอันนี้คือไม่ได้มี ัดเดทไลน์ทิ้งนิดนึงอ่ะเราค่อยๆทําแต่มีวินัยนะฮะเออไม่ได้เป็นแบบช่างมันเถอะอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวค่อยเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่หรออะไรก็เสร็จเมื่อไหร่ก็ได้ไงอะไรเงี้ยไม่เราจะมีคร่าวๆอ่ะแต่ว่าเราจะค่อยๆไปถ้าเกิดมาถึงจุดเวลาที่เดทไลน์บางๆไว้แล้วมันไม่ทันก็ไปต่อได้เหมือนกับเอออยากใช้สิทธิ์เนี้ยชอบคํานี้มากเลยมีอีกไหมฮะพี่เต๋อสิทธิ์ของคนแก่ที่ขอใช้หน่อยวะแบบที่เราเพิ่งคนพบน่ารักดีจังเลย สิทธิ์ของการอาจจะเลือกงานที่อยากทําด้วยเออ,อเหมือนกับเราอาจจะชัดเจนมาขึ้นบางบางงานจะรู้ว่าน่าทําแต่เราไม่ถนัดแน่เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งต่างจากการไม่กล้าลองของใหม่นะมันจะมีบางอันที่แบบเอ,อ้ยมีทางว่ะไม่เคยทําว่ะแต่แบบเอ,อ้ะกูลองหน่อยก็ได้เออเราจะงานแบบนั้นก็จะเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่ว่ามไม่เอางานแบบใหม่เลยนะเออ สมมติมีอยู่ดีวันหนึ่งต้องได้เป็นโปรดิวเซอร์หนังสั้นเงนี้ยก็แบบเชีรยไม่เคยทวาวะถ้ากูทําได้ปะวะลองดูแล้วกัน<ๆ>มันก็คงไม่ง่ายหรอกแต่ว่าอะารเงี้ยไม่เคยทําก็ลองดูเออมันก็จะมีงานประเภทนั้นแต่ว่าบางงานก็จะแบบไม่ไม่ไม่ดีกว่าครับรู้รู้ว่ามันแบบอาจจะนําไปสู่อะไรแต่ว่าบางทีก็ไม่ดีกว่าครับอ่ะเออเหมือนเข้าใจตัวเองชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็คิดว่าทุกทุกงานที่เลือกทําอ่ะมันก็จะนําไปสู่สักที่หนึ่งนั่นแหละ อยู่ดีไม่ว่าเราจะทํางานที่มันแบบฉูดฉาดหรือไม่ฉูดฉาดอ่ะเอออม,มันก็มันก็คงต้องพาเราไปสักที่นะ่ะอะไรแบบเนี้ยอยู่ดีโอเคขอบคุณครับครับข้อที่สองต่อมาได้เลยครับพี่เตอ๋อ เนี่ยมาถามตอนแก่เอาจริงเวลาปีเนี้อย่างช่วงเนี้ยสัมภาษณ์อะไรแบบเยอะมากเลยแล้วก็มันแบบทําไมคําตอบกูมันน่าเบื่อขนาดวะแต่ชอบคือส่วนตัวชอบแล้วรู้สึกว่าแม่งเปลี่ยนไปแล้วว่ะใแล้วบางทีแบบ<ๆ>นึกออกไหมยบางทีคนสัมภาษณ์เป็นน้องๆอะไรย่างเงี้ยที่มันดี <Energy S 1> มันแรงเอออะไรย่างเงี้ยเราก็ตอบบางทีก็ตอบเลยแบบ ี่มันคนแก่ชัดๆน้องน้องเข้าใจใช่ไหมนี่อง30สามสิบยังจ่อยเนี่ยมันคือตามรายการเราเลยจริงมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยซึ่งผมชอบมากเลยผมไม่แน่ใจพี่เต๋ออาจจะชอบในตัวเองที่เป็นเวชันี้สำหรับผมผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเออมันให้เห็นเฉดของของชีวิตสามสิบยังจ่อยที่มันแบบหลากหลายดีนะอืแล้วก็ไม่ได้น่าเบื่อนะเออไม่นาเบื่อไม่น่าเบื่อเช่นแบบสมมุติว่า ถ้าพี่เจออย่างนี้พี่รู้สึกไงก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เจอมาใช่ไหมล่ะเราว่าถ้านี้เหอะไม่ต้องไปเดือดขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นงั้นไงโอเคครับมาได้เลยอุ้ยเอาอถุงละถ้าขโมยสิ่งของรูปร่างหน้าตานิสัยความสามารถของใครก็ได้บนโลกใบนี้คุณจะขโมยอะไรจากใครอืมไม่รู้ขโมยมาแล้วหรือเปล่าดี อะไรอ่ะอะไรอ่ะขโมยมาแล้วก็ได้นะพี่จริงๆเหมือนกับเขาเรียกว่าขโมยเอ้ยเขาเรียกว่ารูปร่างหน้าตายใสัยความสามารถมันคืออาจจะไม่ใช่ขโมยมามั้แต่บางทีอยากรู้ว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นยังไงแค่นเองสมมุติว่าอะอันนี้แบบคิดแบบป๊อปอัพเร็วๆสมมุติว่าสมมตุมมติเราเราคิดถึงพี่เจยอภิชาติพง์ก็ได้เงี้ยเราจะเราชอบจินตนาการไปตลอดเลยว่าตรงนั้นมันเป็นยังไงวะ อะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนเป็นโซนที่เราแบบเข้าไปเม็ดยังเข้าไปไม่ได้เราไม่รู้จะได้เข้าไปหรือเปล่าโดยซ้ําเลยแบบเนี้ยการที่คุณได้ทําหนังที่อยากทําแล้วก็คุณได้แบบ around the world อะเออมันเป็นยังไงวะมันเหนื่อยไหมวะมันชอบหรือไม่ชอบมีข้อดีข้อไม่ดียังไงหรืออะไรแบบเนี้ยเออมันนึกไม่ออกเลยแต่เขาเรียกว่าอาจจะคล้ายๆขโมยแต่ว่าจริงๆเหมือนแค่อยากไปแบบอยู่อยู่ เหมือนแบบอยู่ในไทม์ไลน์เขาว่ามันเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นเขาก็ได้ไปแบบเหมือนเป็นผู้ช่วยเขาหรือไม่อยากอยากเห็นว่ามันเจออะไรบ้างมันเป็นยังไงเราชอบสิ่งนี้ไหมอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าสิ่งที่พี่เต๋อเจอมาบ้างมันก็ไม่ได้แบบชดเชยหรือว่าทําให้เราเข้าใกล้ความรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมการไปเทศกาลหนังต่างๆมันมีแต่มันมีกว่านั้นอีกมันเหมือนกับเขตเขตเด็กห้องคิงอะเหมือนเราอยู่ห้องสองห้องสามอะไรเงี้ยแล้วก็ เออโซนนั้นเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเออจะเป็นเรื่องประสบการณ์มากกว่าที่อยากรู้ว่าแถวนั้นมันเป็นยังไงชอบไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับซึ่งจริงๆมันก็จะคล้ายๆอายุเท่านี้ที่เราบอกแหละพอเรารู้สึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กเรารู้สึกว่าเราสนใจคนอาชีพอนุ้นนี้นั้นมากขึ้นมีคนนั้นมีจักรวาลเป็นของตัวเองอยากรู้ว่าเป็นยังไงกันแน่ชอบไหมมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดที่เราไม่มีวันได้ไปหรอก เพราะว่าเราดันมาทางนี้ซะแล้วอะไรแบบเนี้ยเออ,ม,อ,ม,เอมันก็เป็นแค่อยากรู้ว่าเขาคิดอย่างไรมีคอนเท็กซ์แบบไหนทําไมถึงทําแบบนี้อะไรแบบเนี้ยจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็ไม่รู้ก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรเป็นพิเศษนะม,ม,มันคือเหมือนกับรู้สึกว่าก็มีอย่างที่อยากมีแล้วอะ ก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรมาเหมือนเดิมเขาลองถามกลับกันนิดหนึ่งครับพี่เตอ๋อแล้วถ้าเอาใหม่สมมติว่าคําถามเนี้ยมันมีมันผมเป็นคนตอบแลลวกันแล้วผมตอบว่าเฮ้ยผมอยากไปรู้จักชีวิตของพี่เตอ๋อว่ะผมอยากรู้ว่าเฮ้ยเขารู้สึกยังไงบ้างว่ะการเป็นเขามันเป็นแบบไหนแล้วแล้วมันจะเด้งกับพี่พี่เตอ๋อพี่เตอ๋ออยากฉายภาพไหนฉายความรู้สึกไหนเหตุการณ์ไหนอ่ะให้ให้ผมดูอ่ะเพื่อที่จะอธิบายบางอย่างในความเป็นเตอ๋อนวนพลจริงๆก็ถ้าชัดสุดคือจะพาไปดูช่วง หนังฉายของทุกๆเรื่องอันนั้นเป็นจุดทดสอบใจทั้งหลายแหละเกือบจะเป็นใจความด้วยซ้ำหมายถึงว่าไอ้เพลินว่าไอ้การได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะมันที่มาของการที่ทำมันอาจจะไม่ได้ยากมากอาจจะเป็นคนแบบโชคดีมากๆเลยที่แบบอยากทำโปรเจกต์นั้นก็ได้ทำอยากทำโปรเจกต์นี้ก็ได้ทำเลยมันเนี้ยแต่การที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เราอยากทำอันเนี้ยเราว่ามันมันมันยากเหมือนกันเราว่าเป็นทุกคนแหละ แกร่งมากแกร่งน้อยอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ว่าเป็นสิ่งที่เหมือนเกิดจะเป็นแกนกลางของคนที่ของคนที่รักที่จะทํางานที่มันเป็นตัวเองมากๆอะไรอย่างี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราว่ามันน่าจะเป็นใจความเดียวกับที่น้องๆยุคนี้เจอกันอยู่แหละทั้งหลายแหละยูทูบเบอร์หรือคนแอดมินเพจอะไรก็ตัเด็กๆทุกคนมันต้องเผชิญกับเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยอะ แล้วอาจจะหนักกว่ายุคเราด้วยซ้ำเพราะว่ายุคเราจริงมันง่ายนิดๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีโซเชียลเว้ยเราทำผิดทำถูกกูไม่รู้กูทำไปแล้วไม่ต้องมาแบบมีข้อมูลอื่นที่แบบเข้ามากวนตลอดเวลาอะไแบบเนี้เราเลยเราเลยเห็นมาเรื่อยๆไงว่าข้อมูลพวกนั้นมันเข้ามากวนเรายังไงเพราะเราผ่านยุคที่มันไม่มีมาก่อนอะ เออเหมือนกับสมัยก่อนเราทาแล้วก็ทําอะไรไปก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าชาวโลกเขาไปถึงไหนแล้วอะไรแบบเนี้ย<ม>ไม่ได้มีความแบบเฮ้ยทําไมคนอายุเดียวกันที่ฝรั่งเศสเขาแบบประสบความสาเร็จขนาดนั้นแล้วเราทําอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ย <laughs> เราไม่มีอันนั้นเลยเราแค่แบบเออตัดต่อใช้โปรแกรมตัดต่อเป็นแล้วว่าดีจังเลยโอเคอคราวนี้ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นละอ่ะต่อไปทําอะไรมันจะไปค่อยๆดุมๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราว่ามันก็เลยมีความแข็งแกร่งมามาเป็นฐานอยู่ประมาณนึงแล้วเหมือนกันนะ คือมันก็มีหละคนที่แบบสมัยก่อนแบบก่อนสิบห้าปีแล้วก็มันก็มีแซะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันถือว่าถือว่าน้อยเพราะว่าเวลาคุณจะแซะคุณต้องพูดตรงๆหรือคุณต้องไปเขียนลงนิตยสารเพ<ช>ื่อ,อ,อที่จะ,<ร>จะหมายซะหน่อยนึงแมมันยากมากๆอ,อ,อ่ะคือจะมีมาถึงก็อาจจะแบบนานๆทีหนึ่งอนันสองอนันบางทีมันไม่เป็นลายหลอกเลยแบบเนี้ยแต่เข้าใจว่ายุคนี้มันคือมาทีมาเป็นหมื่นเลยแล้วหมื่นจริงจิตใจของมนุษย์คนหนึ่งนั้นมันจะทนทานได้แค่ไหนเชียวอะไรแบบเนี้ย ไม่ก็ต้องเทรนอ่ะซึ่งอาจจะต้องถ้าถ้าพูดว่าต้องเทรนจิตใจ,จก็อาจจะเป็นการเทรนจิตใจ,จที่ยากกว่ายุคเราเยอะมากมเพราะมันมาจากทุจิตทางอะไรแบบเนี้ยเออยุคเรามันไม่มีอ่ะก็ทําเท่าที่ต้องทําแล้วก็ก็รับไปเท่าที่มันจะมาอะไรแบบเนี้ยอืประมาณนั้นครับครับข้อต่อไปได้เลยครับ,รบพี่เต๋อ ถ้าคุณรู้ความลับสุดยอดของโลกนี้ได้หนึ่งเรื่องคุณอยากรู้เรื่องอะไรข้อนั้นผมยังตอบไม่ได้นะพี่เตอร์ตอไ, <สำ S 2> ไม้ครับ <laughs> ผมยังไม่มีคม้คำตอบของเตอร์อในข้อน,นั้นเหมือนรู้ไปแล้วอะ่ะ <c oughs> คืออะไรอะคืออะไรก็ปลาเราบอกมั้งที่เตาเผานั่นไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นี่คือความลับปะวะเฮ้ยมันเป็นความลับที่จริงๆเขาก็วางไว้ให้เห็นแต่เราแบบ ไม่ดีไม่ได้ไปมองกันเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเป็นเรื่องที่ขี้เกียจมองอาเออเราเรารู้สึกว่าเรารู้ไปแล้วมั้งหรือมีกว่านี้วะถ้าเกิดก็มันอาจจะมีกว่านี้ก็ได้มันเลยเรียกวความลับไงอือ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 หรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยอ่าอ่าอ่าเฮ้ยเข้าใจมากมากเลยถ้าเต็มที่ถ้าเกิดเต็มที่ทีก็คือเรามาทําอะไรกันที่นี่หรือ เราเกิดมาทำอะไรกันที่นี่หรือมีความลับกว่านี้ไหมวะมันเป็นหนึ่งในแผนการหรือเปล่าครับหรือจริงๆมันไม่มีอะไรเลย <S 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 เราชอบคิดว่ามัน <S <S ที่นี่มันเหมือนแบบฟิลโรงแรมอะเรามาแป,ป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเออแล้วก็ก็ทำให้มันดีสุดหรือว่าหาอะไรทำอะอมเรามันก็เรามาเราก็จะอยู่แล้วเราก็จะไปแล้วเราก็จะลืมที่นี่ไปทั้งหมดอันนี้คือวิธีคิดเราะ หมายนึงถ้าเกิดเป็นคนที่มีความเชื่ออื่นเขาอาจจะบอกว่าไม่ครับนี่มันเป็นเพียงพาร์ทสองเท่านั้นนะยังมีพาร์ทสามพาร์ทสี่รออยู่ในอีกโลกหน้าเลยเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเราก็รู้เท่าที่เรารู้แต่เราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเทมปอรารี่มันชั่วคราวไปเสียหมดอันนี้ในระดับกว้างนะในระดับอารมณ์จิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันก็สิ่งที่เคยมันสิ่งที่เคยแย่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นเดี๋ยวมันกลับไปแย่นะทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดเลยหรืออะไรแบบเนี้ยมัััันนนคคคคืออออววววาาามมมช่่่่่รรเเแตยยูทีีุณจะปบใ ในเป็นห้องไหมหรือคุณจะเปรียบในเชิงความรู้สึกไหมหรืออะไรแบบเนี้ยแต่สําหรับเรามันแบบเออมันก,มนก็มันก็เท่านั้นแหละอืม,อมประมาณนั้นขอบคุณครับ,รบข้อที่สี่ครับพี่เตอร์ถ้าคุณสามารถเปลียนอาชีพใหม่ในทันทีโดยที่ไม่มีข้อจํากัดคุณจะเลือกทำอาชีพอะไรจริงๆผมอยากกลับไปเขียนเหมือนกันวะ่ะเออเพราะว่าจริงๆเราพบว่าการเขียนน่ะ แม่งเป็นตัวของตัวเองได้เกือบจะที่สุดละเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครด้วยวัน on ออนวันฉันและ Microsoft Word และ <laughs> โรงงานภาพพิมพ์มมและกระดาษม,ม,มันค่อนข้างตรงไปตรงมามากแล้วก็เป็นเป็นงานที่รู้สึกเวลาทำเรารู้สึกว่าแบบมัน เอนเตอร์เทนเราด้วยแบบตรงไปตรงมามากๆอะไรเงี้ยคือทุกวันเนี้ยไอที่เห็นัอปเฟซบุ๊กวันละห้าโพสไม่ผมไม่รู้สึกเป็นหน้าที่เลยครับผมรู้สึกมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แบบแบบมันสนุกอะ่ะมันแบบเออคิดและเขียนและสื่อสารและกระจายความรู้สู่ต่างๆหรือ mm hmm. อะไรแบบเนี้ยเออคือเราคิดว่าต่อให้เราไปทาอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เขียนนะเช่นสมมติเราไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะอย่างอื่นเลยอะ่ะ ไปเปิดโรงงานเลยสุดท้ายเราก็จะเขียนอยู่ดีคิดว่าเราก็จะถ่ายรูปอยู่ดีแล้วเราก็จะทำหนังสือไหมหรืออะไรแบบนี้อยู่ดีมันอาจจะเป็นอยู่ในกระแสเลือดแล้วนิดนึงอ่ะเหมือนเราโตจริงๆเราโตมากัออันนี้ก่อนทําหนังด้วยซ้ําเราโตมาจากเขียนก่อนเราโตมาจากทําแมกกาซีนก่อนด้วยซ้ำอะไร่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ enjoy แล้วก็ไม่รู้ถ้าสมมติคุณเขียนเราได คุณเขียนงานแล้วคุณได้แบบเงินเยอะมากเราไม่ต้องทําอะไรอื่นเลยก็มีความเป็นไปได้อที่จะแบบโอ้อันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าพอคุณเป็นอาชีพเขียนคุณไปบวกกับอะไรก็ได้คุณจะบวกกับท่องเที่ยวก็ได้คุณจะบวกกับวิชาชีพอื่นก็ได้คุณจะบวกกับอะไรก็ได้มันมันบวกได้หมดเลยเออแต่ที่สําคัญคือเราสึก enjoy ขณะเขียนมั้ง <No. S 2> สําหรับเราเราเรียกว่าวิ่งจ็อกกิ้งอ่ะเวลาเขียนใน facebook อ่ะจะแบบ วันนี้เอาสักอันหนึ่งวันนี้ไปอ่านอะไรมาหรือแบบบางทีมันไม่ใช่แค่แบบอ่านแล้วเลยนะหมายถึงว่าอ่านสามอันแล้วประมวลผลนะออืแล้วค่อยแบบอ๋อคิดออกแล้วว่ามันพอยนนี้มันต้องตอบแบบนี้นี่เองหรือวิเคราะห์วงการมันต้องอ่านสามสี่อันถึงจะแบบเขียนขึ้นมาได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเออก็ก็รู้สึกว่าชอบทำไม่ได้เงินแต่ชอบ ก็คือเงินก็คือไปทําอย่างอื่นแทนทําหนังทําอะไรแทนอันนี้แอบเข้าใจแบบมากๆเลยขนาดผมไม่ได้น่าจะไม่ได้ห่างแบบไกลแบบขนาดของพี่เต๋อแต่ว่าเนี่ยพอมาทํางานแบบบทบาทใหม่แล้วเราก็ไม่ได้เขียนเลยเฮ้ยแม่งคิดถึงผมอยู่เมอเลยผมเลยเล่นติ๊กต็อกไม่ได้ เพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมถนัดคือเขียนอินสตาแกรผมยังเล่นไม่ค่อยได้เลยเพราะมันไม่มีที่ให้เขียนเว้ยมันแบบพี่มันแคบเหลือเกินที่ตรงแคปชั่นมันแคบเหลือเกิน Facebook มันยังมีความแบบโอ้ได้อ่านอะไรเงี้ยหรือว่าเรียงทําแบบจัดหน้าได้จํานวนนึงอะไรแบบเนี้ยมันยังเป็นเลเยอร์แบบคล้ายๆอย่างเสือที่เรายังทําอะไรกับมันได้ประมาณนึ่ง เหมือนกันเลยขอบคุณมากมากเลยถ้าการเขียน a ฟ e b o o k ตอนนี้เหมือนกันจอกกิ้งตอนเช้าครับอ่าแล้วถ้างานมาราธอนของเราเขียนหนังสือขึ้นมาสักเล่มหนึ่งตอนนี้พี่เตอยากเขียนเรื่องอะไรหรือเป็นคอลัมน์ประจําก็ได้นะแบบที่เมื่อก่อนเคยทําหนังสือหนึ่งเล่มคอลัมน์ประจำหนึ่งคอลัมน์ยากเขียนเกี่ยวกับอะไรอยากเขียนหนังสือมากกว่าคอลัมน์ประจํามั้งมันอาจจะคล้ายๆรายการนี้อยู่อะเหมือนเราว่าเราอยู่กับหนังมาเยอะประมาณหนึ่งมั้ง แล้วเราคิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากมันเยอะเหมือนกันที่จะสัมพันธ์กับชีวิตจริงหรืออะไรแบบเนี้ยเออเราก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นอะไรที่อยากเขียนแต่มันต้องใช้เวลาที่อาจจะนานกว่านี้หรืออะไรก็ตามหรืบบออ,อะไรแบบเนี้ยเอะไรบางอย่างในชีวิตอืมแบบสิ่งที่ได้เรียนรู้ถอดบ,บทเรียนเอาถอดบ,บทเรียนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าบบเลยนะเนออี้ยโอเคแต่ถอดบทเรียนตัวเองนะซึ่งไม่รู้จะเป็นประโยชน์กับใครห<ใค>ร,รือเปล่าเพราะว่าแต่ถอดวรราก่อนมันอาจจะเหลือแค่เรื่อง พวกนี้เพราะว่าปกติเวลาเราที่เราเขียนประจําเล่นๆอยู่มันก็เป็นเรื่องแบบวงการตึ๊ดตึกสิ่งที่น่าสนใจอะไรอยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่เราไปเจอมาในแต่ละวันหรืออะไรแบบเนี้ยมันได้ถูกออกไป <Okay. S 1> ในเอาท์เลตเหล่านั้นจนนั่นแหละมันจะเหลือแค่บางไอเดียที่คุณต้องรอการตกตะกอน <Okay. S 1> อ่ะสมมุติว่าคุณถามว่าเราจะก้าวข้ามผ่านความทุกข์ขณะทํางานสร้างสรรค์ไปได้มมันต้องใช เวลาในการคิดว่าอะไรวะคําถามนี้มันตอบได้หรือ,อเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยเออ,อพวกนั้นจะรู้สึกว่าต้องใช้เวลาเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์ระยะยาวมาลาธอนที่ต้องใช้เวลาในการเขียนประมาณนได้เลยครับถ้าหนังสือเล่มนั้นเขียนเสร็จแล้วอยากให้ใครเขียนคำนิยมในหนังสือให้ดีครับอยากให้อยากให้คนรอบๆตัวเขียนมากกว่าหมายถึงว่าคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทอะไรอย่าเงี้ยพระรู้สึกว่า เหมือนเป็นกระจกอะของเราที่ดีที่สุดแล้วคนที่เข้าใจเราไปเสียทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดหรืออะไรแบบเนี้ยเออเขาน่าจะไม่รู้กันมาอยู่ในเล่มเดียวกันถอะมึงอะไรเงี้ยถ้าเล่มนี้เป็นบ้านมาอยู่ด้วยกันมาเพราะว่าออมันกูคงไม่พิมพ์ทุกปีหรอกอันเนี้ย <laughs> สิบปีกูคงพิมพ์ทีหนึ่งกูอยากรู้ว่ามีใครอยู่ข้างหน้าบ้างอะอ,อ,อะไรแบบเนี้ย ขอแวะกลับมาที่แบบสอบถามนิดเดียวมันมีเรื่องนี้คือเรื่องที่ชุบซูใจได้มากในวัยสาสิบเอสคือยังมีคนแบบเรามากมายนะบนโลกใบนี้แบบไหนอ่ะอันนี้แบบเราสำหรับพี่เตอ๋อเนี่ยมันคือแบบไหนทํางานในความเชื่อแบบเดียวกันเป็นคนที่เขาเรียวกว่าอะไรเชื่อคล้ายๆกันหรืออุปนิสัยเข้าใจกันใช้ควาว่าเข้าใจกันดีกว่าจะไม่ได้คล้ายกันแต่ว่าเข้าใจกันได้หรืออะไรแบบเนี้ย คืออย่างที่บอกคือพอเราทํางานที่เอาจริงมันเป็นคุณเลือกจะทําหนังประเภทนี้มันจะโดดเดี่ยวประมาณหนึ่งคุณต้องต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ตรงข้ามคุณต้องต่อสู้ความเคยชินของคนคุณต้องต่อสู้กับอะไรอีกมากมายที่ท,ที่บางครั้งก็จะรู้สึกว้าเเวนิดหน่อยนะ่ะโดยเฉพาะในช่วงปีแรก,แรกห้าปีแรกหรือว่ามันก็จะมีคําถามมากมายที่กวงถามมาตลอดอในวันที่ยังคิดไม่ได้มันก็จะเป็นแบบฟิลเงาๆประมาณหนึ่งอะ่ะเหมือนกับ แม่งเอ้ยกูเสือกเลือกเดินทางเลี้ยวแยกไปคนเดียวอะ่ะไม่เลี้ยวก็ไม่ได้เพราะอยากเลี้ยวแต่ว่าพอเลี้ยวแล้วก็ก็หนึ่งเหงาสองคือผมว่าด้วยลักษณะของสังคมบ้านเราด้วยนิดนึงที่เขาไม่ได้จะต้อนรับสิ่งที่มันแปลกปลอมนะ่ะมันมันอาจจะดูน่ากลัวหรือเปล่าเลยอย่างเงี้ย <c oughs> มันแบบมันทําให้เขารู้สึกอันซีเคียวเพราะฉะนั้นเขาก็จะทาทุกอย่างเพื่อสเ p p r e s s มันเพื่อกดมันลงหรือว่า ไปทงออไางนั้นหรออะไรเงี้ยยังไงไ, <ป S 1> ได้ออหรือเปล่าแน่เปล่าอะไรอย่เงี้ยใช่หรอจะได้กี่ปีอะไรเงี้ย <laughs> พอผ่านมาสิปีก็เลยตอบได้ว่าสิปีว่ะก็ค่อนข้างนานทีเดียวอะไรเงี้ยพอว่าโตขึ้นมันถึงจะรู้ว่าแบบเออ <c oughs> มันโตขึ้นนี่คือเจอคนมากขึ้นเจอคนที่อยู่ในพื้นที่อื่นอาจจะมีในประเทศไทยด้วยที่แบบอ๋อคุณ ทำงานด้วยวิธีคิดนี้เหมือนกันไปที่อื่นคุณเจอคนทํางานที่คล้ายๆกันมีความเชื่อที่คล้ายๆลาย้าบางคนประสบความสําเร็จไปแล้วกับวิธีคิดแบบนี้หรืออะไรแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเหงาน้อยลงเราเราไม่รู้ว่าเราจะทำเราจะได้แบบเขาหรือเปล่าแต่ว่าโอเคโลกนี้มันมีความหลากหลายประมาณนึงวะ่ะหรือว่าเวลาคุณไปเห็นเมืองใหญ่อะ่ะสมมติคุณไปนิวยอร์กไปโตเกียวอะไรอย่างเงี้ย มันเลยเข้าใจว่าโอ้สังคมมันมีผลเหมือนกันนะสังคมที่คนมันหลากหลายมากๆอ่ะมันจะอนุญาตให้คนเดินทางแปลกๆหรือเส้นทางของเขาเองจะเรียกว่าแปลกๆเลยพอคุณอยู่ในความหลากหลายนะมันไม่มีอะไรแปลกหรอกเพราะมันไม่เหมือนกันสักอ,นอันหนึ่งเวลาไปอยู่ในเมืองพวกนั้นจะรู้สึกดีรู้สึกว่าอ๋อเราแต่งอย่างนี้ก็ได้เราทําตัวแบบนี้ก็ได้เรามีความสนใจแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องตอบคาถาม นู่นนี่นี่นั่นมากมายหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องคอยระแวงว่าเขาสงสัยอะไรยังไงเขาจะ question เราหรือเปล่าเออมันมีมันมีพื้นที่ที่ถูกต้องสําหรับคนหลายๆแบบอ่ะถ้าเกิดคุณมีความสนใจเล็กๆแบบนี้มันจะมีที่นี่นะมันมี community นี้นะคุณอยากไปแบบนี้คุณก็จะเจอคนที่คล้ายๆกันพูดคุยกันได้หรืออะไรแบบเนี้ยที่อื่นมันมีเวให้เราเลือกมากกว่าน,นั้นนะแต่ที่นี่มันแบบผมมันกลับไปตั้งแต่วิธี เรียนหนังสือหรืออะไรก็ตามมันมักจะมีคําตอบเดียวดีกับไม่ดีถูกกับไม่ถูกหรือก็ศิลปะมันต้องวาดแบบนี้มันต้องเป็นแบบนั้นสิมันต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบนี้ยมันมีข้อจํากัดไปหมดเลยอ่ะแล้วก็คนที่ดันเสือกจะแบบแหกคอกมามันจะเหนื่อยกว่าปกติมันทําได้แต่มันเหนื่อยแล้วคุณก็ต้องไปแบบไปรับเพรสเชอร์มากมายที่ อยู่ดีมันก็มา <laughs> อยู่ดีแบบเอ้ก,กูต้องตอบคาถามมึงไหมว่าว่ากูจะทําสาเร็จหรือเปล่ากูต้องตอบไปเนี่ยเป็นแบบ <laughs> กูก็ไม่รู้แล้วมึงอ่ะมึงทำไรอะไรเงี้ยบางทีก็จะแบบมึงก็มึงก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยมึงเดินตามทางปกติมึงจะสําเร็จหรือเปล่ามึงตอบได้ไหมล่ะมึงก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าไม่รู้เหมือนกันก็แปลว่ามันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะได้หรือไม่ได้เลยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอ คนที่ไม่เหมือนเราหรือคนที่ทําหนังต่างประเภทกับเราอ่ะมันจะได้แค่แบบเฮ้ยอวยพอใี้เขาได้ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้อ่ะไม่ต้องเราไม่ต้องเป็นเหมือนกันก็ได้คือเฮ้ยยูไม่ต้องทาหนังแบบเราก็ได้มันก็มันก็เป็นแค่หนังแบบหนึ่งมันไม่ได้เป็นแบบหนังที่มันสูงส่งอะไรหรอกมันก็เป็นแค่หนังที่เราทําอ่ะแล้วเราพสิ่งที่นวพลทําได้คือทําให้มันได้ทําไปเรื่อยๆแค่นั้นเองอโดยที่มันไม่ต้องมา รับซ้อนอะไรกันก็ได้นะบางทีเราคิดว่าคนอาจจะรู้สึกว่าแบบความกลัวบางทีมันอาจจะกลัวแบบถ้าไอ้นั่นได้เราจะไม่ได้อ่ะแต่จากประสบการณ์ของเราคือต่อให้เราได้บางทีคุณก็ได้แต่เราได้กันคนละอันผมก็ไม่ได้อย่างที่คุณได้นะแต่ผมพึงพอใจที่จะได้แบบนี้อาสมมติผมทำหนังเล็กสิ่งที่ผมจะไม่ได้แน่ๆคือได้เงิน ร้อยล้านเลยผมไม่น่าได้ว่ะแต่ว่าเฮ้ยแต่ผมโอเคว่ะเพราะผมเลือกที่จะได้ทําหนังแบบนี้มากกว่าแล้วได้เงินน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าในทุกๆวันการทํางานเราแบบรู้สึกสนุกกับไอสิ่งที่เราทําอยู่ซึ่งไม่ได้บอกว่าคนที่ทําหนังเราได้ร้อยล้านเขาไม่สนุกนะครับนัดออกนะครับ <c oughs> เออก็คือที่จะบอกคือถ้าเกิดคุณเป็นเวนั้นก็คือ จงทําให้มันสําเร็จในแบบของคุณนะเพราะว่าโลกเราก็ต้องการของหลายๆแบบแหละเราถึงว่ามันมันน่ากลัวเหมือนกันการที่แบบมานั่งหาว่าหนังดีแบบหนังนั้นดีควรจะเป็นแบบไหนไม่มีเว้ยมึงแค่แยกกันไปทํแเราแค่นี้บ้านเราแบบประเภทความหลากหลายมันก็น้อยอยู่แล้วยังจะมาจํากัดอีกว่ามันต้องเป็นแบบไหนไม่มันไม่ต้องเป็นแบบไหนหรอกคุณแค่แบบทําให้มันมีทุกแบบนั่นแหละอเพราะเราก็ไม่ได้อยากกินข้าวมันไก่ทุกวันต่อให้มันเป็น เราเป็นดินแดนแห่งข้าวมันไก่เราก็ไม่ได้อยากกินข้าวมันไก่ทุกวันหรือเปล่าเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าอืมโฟรคำถามสุดท้ายก็คือหนังเรื่องหน้าจะประสบความสาเร็จไหมครับพี่เตอ๋อ <c oughs> ไม่รู้ครับไม่แน่จะหนังเรื่องหน้าจะได้ทําหรือเปล่าอันนี้คือคาถามที่ควรถามมากกว่าคำถามที่ควรจะถามมากกว่า <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคสุดท้ายของรายการครับให้พี่เต๋อฝากสามเรื่องสามเหตุการณ์สามอย่างที่คิดว่าเดี๋ยวคนอายุสามสิบปีที่กำลังจะเข้ามาในโซนเนี้ยอาจจะต้องเจอเตรียมตัวรับมือไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันครับข้อหนึ่งคือ ร่างกายมาแน่ครับเจ็ดสิบอร์เซ็นของคนนี้ไม่ต้องห่วงพอล่าสุดผมไอ้นี้ไปแล้วเอ็นควายหน้าเย็บร้อยแต่ว่าคิดในแง่ดีจัดๆก็คือไม่ต้องดีแล้ววยไปดีแล้วไม่ไม่ถือว่าถือว่านิดเดียวไงถือว่าถ้าพระเจ้าพี่จริงพระองค์ได้ส่งสัญญาณมาบอกว่าอ่านายหลังจากนี้เนี่ยเเพ้ๆหน่อยเดินเบาๆหน่อยก็เลยแบบจัดให้ชุดเล็ก คือเดินปกติไม่ได้เป็นไรนะแค่อาจจะเป็นบางท่าเฉยๆนี่คือแบบโอ้เขาใจดีมากแล้วนะก็เหมือนกับแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะคือความทุกข์อะไรใดๆก็ตามอ่ะหายไปได้เว้ยแต่ปวดเข่าตลอดเวลาไม่หาย <c oughs> งงๆปมันจะเป็นความทุกข์แบบ forever ถ้าอยู่ไม่รักษา <c oughs> เออ <c oughs> เราได้มีโอกาสในการที่จะรักษามันไหมของพี่เต๋อม่มีมเดี๋ยวมปรักษาม่มีมครับมันไม่มันไม่นี่ถึงบอกมันไม่แย่ขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้แบบ ไม่เกิดแบบเตะบอลหนักอะไรเงี้ยมันคือเล่นแบบกับนัดกิจลิตเนี่ยแหละแม่งเล่นไปเล่นเล่นเล่นเรียบร้อยแม่งไม่เป็นไรเลยกูเนี่ย m อ I แล้วนัดเอาไงไอวันที่มึงชวนเล่นเล่นนก็จะเป็นเรื่องเนี่ยร่างกายเพราะว่าอย่างที่บอกคือเวลามันเป็นแล้วมันโอ้โหมันบางอย่างในชีวิตประจำวันเราจะทำไม่ได้อีกแล้วแบบฟอรเรียลอะจิตใจบางที วันนี้อารมณ์ไม่ดีพรุ่งนี้อารมณ์ดีก็จะกลับมาทําบางอย่างได้ใช่ไหมอันนี้แบบเวลาไม่ได้มันไม่ได้เลยแล้วก็โดยอัตโนมัตินะหมายถึงว่าคนรอบตัวยิ่งสมมติสามสิบปลายอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเป็นยุคสมัยหรือแบบคนแบบไม่สบายกันเร็วขึ้นด้วยโลกที่มันไม่ค่อยดี<ๆ>มากขึ้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันหรือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราเพิ่งมาถึงจุดอายุนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคนที่ใกล้ๆตัวเราก็จะเป็นอะไรมากขึ้นคนอย่างนิดๆอย่างละหน่อยหรืออะไรแบบเนี้แล้วว่านนี้คือ ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ผมไม่รู้จะเรียกว่าอาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าเวลาจะสําคัญมากขึ้นแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าเวลามันคือของฟรีอะพอโตขึ้นจะรู้สึกว่า <laughs> เฮ้ยเวลามันลดมันลดไปเร็วเหมือนกันว่ะแบบผ่านไปแล้วปีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเนี่ยจบปีละแต่ออีกสองเดือนทำอะไรยังหน้าหรืออะไรเงี้ยหรือบางอย่างมัน,เป,นปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแบบเร็วมากอะไรเงี้ย เออเพราะฉะนั้นบางทีเราจะเริ่มรู้สึกว่าแต่ก่อนแบบสมมติเวลาสองสามชั่วโมงบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะหรืออย่างเงี้ยแต่อยู่นี้คือมีน้อยใช้ซอยประหยัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปทําที่มันอยากทําอ่ะเอออาจจะมีเรื่องความตายด้วยมั้งในทางหนึ่งหม,มือถึงว่าคุณไม่ไม่รู้ว่าคุณจะหมดเวลาเมื่อไหร่มั้งนะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่รู้ตอบข้อสามหรือเปล่าคือเรื่อง awareness เรื่องนี้มันจะเยอะขึ้นเรื่อย โอเคบางคนก็เหมือนเรื่องตอนสมาร์ไดทูมอโลบางคนอาจจะมีเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนวัยรุ่นแล้วก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยมีเลยอะ่ะมันจะมาช่วงนี้แหละที่มันจะเริ่มใกล้ตัวมากขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยเออมันก็จะมีเหตุการณ์แบบโอ้โหมันเป็นปีสองปีที่เราเจอความตายหลายรูปแบบมากๆทั้งโดยธรรมชาติกับโดยบุคคลโดยที่เขาทําเองเหรืออะไรก็ตามหนี้มันแบบมันแบบมันจบไปง่ายๆอย่างนี้เลยว่ะมันเลยยิ่งรู้สึกว่า เวลามันสำคัญมากขึ้นสิ่งที่อยากทำสำคัญมากขึ้นคนที่เราต้องแคร์ก็สำคัญมากขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าไม่อยากไปจบวันสุดท้ายกับคนที่เราไม่แคร์แบบเฮียคุณจบที่นี่เหรอเนี่ยจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบไอ้สิ่งที่ต้องทำก็ยังไม่ทำมาแบบนูเนียอะไรกันแถวกับกับสิ่งที่เราไม่สนใจอ่ะ เออนี่ก็คือไงาการคนแก่อันหนึ่งขอ,ขอกลับไปเรื่องนั้นว่าขอทําสิ่งที่สนใจได้ไหมเพราะรู้สึกว่าแบบเออกลัวเอาเวลาที่เราไม่รู้สมมติเราไม่รู้เราตายเมื่อไหร่อย่างี้ใช่ไหมเ,เราเอาเวลาไปอยู่กับอะไรที่เราไม่ได้สนใจขนาดนั้นไปไปหาเงินเพื่อที่เดี๋ยวจะค่อยมาทําสิ่งที่สนใจอะ่ะไปหาเงินก่อนแล้วค่อยมาทําหรือแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าบางอย่างถ้าเบรนกันได้เบรนเลยออือหรือถ้าเลือกได้เลือกเลยแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณ ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องทํางานอันนี้ก็อีกเรื่องนึงครับอันนี้คนละกรอบนะคนละคอนเท็กซ์แต่ของเราคือเหมือนกับสิบปีมาม,มันหนักมากมันแบบถ้าจะเลือกแบบจะหนักต่อไปไหมเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเราอาจจะถอยกลับมาขอเลือกสิ่งที่เล็กขึ้นเราสบายขึ้นมากกว่าอืม,อม,อมโดยใช้ผล <Okay. S 1> ของความหนักสิบปีนั้นเป็นทรัพยากรพื้นฐานในการที่จะแบบดําเนินชีวิต ได้สบายขึ้นหรือสบายขึ้นหมายว่าในแง่จิตใจนะหมายถึงว่าได้ทําในสิ่งที่อยากทําหรือว่าในบางช่วงคือพักบ้างได้มีโอกาสพักบ้างโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าแบบพลาดอะไรไปหรือบางอย่างพลาดไปก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพื่อนมีเท่าที่แบบเราสื่อสารกันรู้เรื่องเราชมกันได้ตีกันได้อย่างเงี้ยเออมันเริ่มเริ่มกกับเออมันคงเรื่องความตายแหละที่มันทําให้กลับมาเล็กสิ่งที่มันสําคัญจริงๆกับ ชีวิตอันชั่วคราวนี้มากกว่าคือ,อ,อประมาณนะ้ครับข้อสองกับข้อสามต่อเนื่องกันนะครับเวลามันเหลือน้อยลงทีและความตายมันใกล้ตัวเรามากขึ้นเราจะคิดถึงมันมากขึ้นไม่รู้ว่าคนอื่นคิดหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันคิดผมคนนึงแหละแน่ๆของผมจะถ้าจะความแตกต่างอย่างหนึ่งมันคือพอเป็นคนที่ยังไม่เคยเกิดการสูญเสียแบบใกล้ๆตัวแบบชัดๆนะครับพอยังมองเห็นมันไม่ชัดะมันจะมีแต่ความกลัวแบบ จริงๆนะผมเข้าใจหลายๆคนมากๆเลยเวลามาสัมษั์ในรายการหรือแบบข้างนอกก็ได้อะไรเงี้ยความสูญเสียมันจะแบบมันจะทําให้เราเห็นภาพอะไรบางอย่างแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปได้แต่พอมันยังไม่เห็นนะ่ะอืมันสําคัญมันมันน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วมันจะมีแต่ความจินตนาการว่าถ้าเกิดสิ่งนั้นขึ้นมึงตายแน่เพราะว่ามึงยังไม่ได้ทาสิ่งนี้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 สิ่งโอ้โหมันมาแบบเป็นเชดเลยคือบ,บางทีเรารู้สึกว่าเราคงไม่ได้ทําทุกอย่างที่เรา อยากจะทำหรอกแต่ว่าขอให้ไอที่ก่อนก่อนเดทอะอย่างน้อยแบบในขณะนั้นยังทําในสิ่งที่อยากทําอยู่เอออะไรอย่างนี้มากกว่ามันคิดว่าได้เลครับพี่เต๋อขอบคุณมากๆากขอบคุณมากครับคุณนะครับ